بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهأرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอีกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้รับโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องและมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มชะบับหนองจอกนะครับอีกครั้งหนึ่งจำได้ว่าครั้งที่แล้วนู้นนะครับที่ผมมาก็น่าจะพูดอยู่ด้านหลังนะครับครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ตอนแรกก็นึกว่าจะทำกันไม่นานนะก็มาชาอัลลอฮ์ทำกันได้อย่างยาวนานก็รู้สึกยินดีนะครับว่าได้มีโอกาสมาร่วมมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาเพิ่มศรัทธาเพิ่มอีหม่านแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงนะครับในการทำงานศาสนาซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญมากเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนในสังคมนี้คนรู้คนเรียนอย่างผมก็มีหน้าที่ที่ต้องพูดต้องเผยแพร่ท่านอาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนก็มีหน้าที่เรียนที่จะต้องฟังนำไปคิดนำไปปฏิบัตินำไปสู่ครอบครัวตลอดจนนำเรื่องราวที่เราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยกับศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ก็ต้องรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะจากดุนยาแห่งนี้ไปก็ต้องจากไปด้วยศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันมีหน้าที่รักษาอีหม่านรักษาศาสนาไปให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับและเรื่องการเรียนศาสนาหรือเรื่องการรู้ศาสนามิได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวบุคคลหรือว่าเฉพาะใครคนหนึ่งคนใดเป็นเรื่องภาคบังคับเป็นฟัรดูอัยนของเราทุกๆคนเป็นหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นในหมู่ชนในสังคมเพราะถ้าหากว่าในสังคมหนึ่งในสังคมใดไม่มีการเรียนศาสนาเลยสังคมนั้นก็รออย่างเดียวคือรอบลอของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาสังคมที่มีการเรียนรู้แม้ว่าอาจจะมีคนจำนวนน้อยคนจำนวนมากแต่ก็จะทำให้เราและคนอื่นพ้นบลอกันไปด้วยดังเช่นที่อุลามาชาวซะลัฟได้พูดนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาหรือการเรียนรู้เรื่องราวของหะดีษนั้นเป็นการปัดเป่าให้บลาพ้นจากอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเช่นเดียวกันทำให้คนอื่นเขารอดพ้นไปด้วยจากที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาจะทดสอบน้ำท่วมไฟไหม้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรประมาณนี้ต่างๆนานาการที่เรามานั่งเรียนก็จะทำให้อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเมตตาเราก็จะเมตตาคนของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นฟัรดูกิฟายะคำว่าฟัรดูกิฟายะหมายถึงว่าการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่บ้านของเราปฏิบัติคนอื่นก็จะพ้นผิดไปด้วยเหมือนดังเช่นการละหมาดที่เราเรียกว่าละหมาดจานาซะห์ละหมาดจานาซะห์คือละหมาดคนตายที่เราเรียกกันนั่นแหละเรียกว่าเป็นฟัรดูกิฟายะห์การอาบน้ำมายัดเป็นฟัรดูกิฟายะห์นะครับแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนทำยังเช่นเป็นฟัรดูอีนเลยก็คือเป็นฟัรดูที่มีความจำเป็นของทุกคนเลยจริงๆแล้วก็ถูกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ถูกอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่ไม่ถูกที่เราเห็นคือบางทีเนี่ยนะครับเรามองว่าการละหมาดจามาอะห์เนี่ยเป็นฟัรดูอีนตามทัศนะของนักวิชาการส่วนมากนะบอกว่าเป็นยุมฮูดโดยซ้ำยุมฮูดคือนักวิชาการส่วนมากถือว่าการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดสำหรับผู้ชายเป็นฟัรดูอีนต้องละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันเนี้ยเป็นฟัรดูอีนของเราแต่ฟัรดูกิฟายะห์ก็คือการละหมาดญะนาซะห์ที่เราเรียกว่ากับหัวกับหางกับคนในบ้านเราคือบางทีเราละหมาดญะนาซะห์แล้วเราไม่ละหมาดฟัรดูหลายคนนะครับเวลาเราละหมาดญะนาซะห์ที่มัสยิดละหมาดคนตายเนี่ยละหมาดกัน3 โมงลงไปฝังกลับมากลับบ้านเลย
ทั้งที่สุเราก็ประกาศละหมาดนะละหมาดอาซัดนะแต่ว่าเราเดินกลับบ้านเฉยเลยเรามองว่าไปละหมาดที่บ้านก็ได้นี่เรามองกลับหัวกลับหางนะครับทั้งที่การละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเป็นฟัรดูกิฟายะห์แต่เราทำเป็นฟัรดูอัยน์เลยต้องมาทุกคนใครไม่มาไม่ได้จดชื่อเช็คชื่อไว้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปเรียนรู้นะทำความเข้าใจกลับไปให้ศาสนาเนี่ยได้อยู่ถูกที่ถูกทางของเขาอย่าให้กลับหัวกลับหางเหมือนเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บ้านเรากลับหัวกลับหางกันคือนบีเนี่ยสอนอย่างเราทำอย่างในเดือนมุฮัรอมนบีใช้ให้ทำอีกอย่างเราทำของเราซะอีกอย่างหนึ่งจะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่รู้จะด้วยความรู้มันมาไม่ถึงในยุคนั้นในสมัยนั้นนักกว่าอ่านไปแต่ยุคนี้สมัยนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรามีทั้งทีวีทั้ง4ช่องมีโต๊ะครูบาอาจารย์เดินกันไปนี่เตะขากันต้องบอกว่าเฮ้ยมึงเรียนมาจากไหนเนี่ยเตะกันไปเตะกันมาจนกระทั่งเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าคนหนองจอกนี่นะถ้าพูดถึงคนเรียนศาสนาเนี่ยต้องขอบคุณนะมีโรงเรียนศาสนาเยอะเนี่ยถูกต้องแล้วมีโรงเรียนศาสนาตั้ง 4-5 โรงในหนองจอกในย่านหนองจอกมินบุรีแต่ดูนะครับถ้าเรามองคนเรียนศาสนาเนี่ยคนเรียนเมืองนอกที่หนองจอกเนี่ยแทบจะบ้านเว้นบ้านเลยเดือดซ้ำสังคมหนองจอกนี่ต้องเป็นสังคมที่ทรงคุณค่าและเป็นสังคมที่คงเรื่องศาสนาอย่างชนิดที่ว่าหาสังคมอื่นจับต้องไม่ได้อะคนใต้นี่ก็เหมือนกันนะครับที่เราบอกว่าเรียนกันเยอะมากแต่เหมือนกับที่เราบอกว่าวิธีการแนวทางการทำงานมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ดีครับพี่น้องเราก็คงจำเป็นจะต้องเผยแพร่แล้วก็พยายามยืนหยัดนะครับในการเรียนศาสนาในการเสียสละเพื่อศาสนาถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราท้อแท้เราท้อถอยเนี่ยนะครับให้ดูซอฮาบะห์ของท่านนบีให้ดูตัวท่านนบีเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหรือเราอาจจะบอกว่าดูนบีดูมันไม่คลาสสิกเท่าไหร่อ่ะนะดูอัมบียะเลยละกันจะได้ไล่ทอดกันมาให้มันเป็นรุ่นกันไปท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนี่ทำงานศาสนา950ปีมีคนศรัทธากับท่าน15คนบางรีวายะห์70บางรีวายะห์15คน16คนบางรีวายะห์มากน้อยไปกว่านั้นแต่แน่ๆไม่ถึง100แน่ยังไม่ท้อยังไม่ถอยยังจนกระทั่งวาระสุดท้ายนะครับเรียกลูกขึ้นเรือเรียกภรรยาขึ้นเรือเนี่ยยังพยายามด้วยเขาเรียกว่าด้วยความพยายามด้วยความมุมานะนะน้ำตาร่วงจะกี่ครั้งกว่าจะเรียกลูกกว่าจะแต่ลูกก็ปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศอย่างชัดเจนเลยในอัลกุรอานว่าอยากจะเรียกลูกเนี่ยขึ้นเรือในขณะที่น้ำเนี่ยท่วมโลกทั้งหมดท่วมพื้นที่ทั้งหมดเรียกลูกขึ้นเรือผมอยู่มะดีนะห์อยู่มักกะห์เนี่ยนะอยู่ที่ในมัสยิดนบีหรือว่ามัสยิดฮารอมที่มักกะห์นี่นะครับอยู่6ปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นอิหม่ามคนไหนไม่ร้องเวลาผ่านอายะห์นี้เลยนะไม่รู้สะท้อนอะไรจะสะท้อนตัวเองหรือเปล่าหรือจะสะท้อนคนอื่นหรือเปล่าว่าสังคมนี่มันเขาเรียกว่าเป็นสังคมที่เราพยายามแล้วนะพยายามที่จะให้ลูกของเราเป็นคนดีภรรยาของเราเป็นคนดีแต่ก็มีช่องโหว่นะมิได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือเราอันนี้เป็นการบอกอย่างชัดเจนเลยว่างานเนี่ยไม่อยู่ในมือเรามีหน้าที่ทำเท่านั้นเองนบีนูห์เนี่ย950ปีลูกไม่ขึ้นเรือนะยาบุนัยยะอิรกับมาอานาโอ้ลูกรักโอ้สุดที่รักของฉันโอ้ตัวน้อยของฉันจะว่าไปจะแปลว่าอะไรอิรกับมาอานาวันนี้เนี่ยนั่งเรือกับเราโดยสารเรือกับเราสิไม่มีใครจะช่วยท่านได้แล้วนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาระสุดท้ายลูกยังบอกว่าเห็นภูเขามันสูงสูงเดี๋ยวจะไปภูเขานู้นภรรยาของท่านนบีนูห์ก็เป็นผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดนะส่วนความสำเร็จนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จเองบางคนนี่นะครับเป็นคนที่ทำเยอะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่สิ่งที่ยืนยันคือถ้าใครทำงานศาสนาสำเร็จแน่เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอยากจะให้พี่น้องยืนหยัดอยากจะให้พี่น้องนะครับได้มีกำลังใจกับเรื่องราวของการทำงานศาสนาเหมือนกับที่ผมบอกถ้านึกใครไม่ออกก็นึกนบีนึกซอฮาบะห์กว่าอิสลามจะมาถึงเราทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับคนจำนวนมากมายนะครับที่ไม่มีอิสลาม
ที่ไม่รู้จักศาสนาของอัลลอฮ์และไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยซ้ำบางคนอย่างเพื่อนผมบางคนก็รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เขาเรียกว่ารู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้จักว่านบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์แบ่งภาคมาจำแรงร่างมาหรืออะไรก็แล้วแต่รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่แตกต่างกันออกไปแต่เราเนี่ยรู้จักและเคารพอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับหน้าที่ของเรานอกจากขอบคุณแล้วต้องรักษาด้วยรักษาเรื่องราวของสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมัดที่เราได้รับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาในอัลกุรอานว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายสำนึกบุญคุณของอัลลอฮ์ที่เราได้รับมาเงินทองครอบครัวไร่นาเริกสวนความรู้อะไรต่างๆนานาที่เราทำมาเนี่ยที่เราได้รับมาเป็นคุณงามความดีเนี่ยละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์สัญญาว่าจะเพิ่มให้กับเจ้าเพิ่มอย่างแน่นอนละอาซีดันนะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อย่างแน่นอนเพิ่มให้ทั้งดุนยาแล้วก็เพิ่มให้ทั้งอาคิเราะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้ก็อยากจะผมไม่อยากพูดอย่างเดียวนะพี่น้องมีสิ่งใดจะถามพี่น้องมีสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าง่วงนอนไปล้างหน้ากลับมาฟังใหม่นะคือเราตอนนี้ต้องจับประเด็นไปให้ได้ว่าเออเขาคุยเรื่องอะไรได้อะไรไปไหมเป็นประเด็นอะไรไหมหรือเป็นข้อคิดข้อเตือนใจอะไรไหมมันเป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องมานั่งฟังแล้วฟังคือเราฟังในมัสยิดเนี่ยมันมีคุณงามความดีเยอะมากนอกจากแอร์เย็นแล้วนะผมไปบรรยายหลายที่บางที่แมงเยอะมากนะผมเชื่อเลยนั่งอยู่นี้ไม่มีใครห่วงว่าแมงจะเข้าหูจะเข้าอะไรทั้งสิ้นเลยยุงก็ไม่มีเลยสักตัวหนึ่งถ้าใครไม่เปิดประตูค้างไว้อะนะนี่ต้องขอบคุณเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นะครับมีแอร์เย็นๆนั่งฟังศาสนากลายเป็นอยู่ตกความกดดันอยู่ที่ผมคนเดียวแล้วตอนนี้แกพูดให้ดีนะวันเนี้ยถ้ามันมีแมงมีอะไรจะได้แก้ตัวได้แมงมันเยอะผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องมันจับต้นชนปลายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็นผมกดดันมากเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องจับประเด็นจับข้อความแล้วอยากจะให้บางที่ผมไปพูดที่ริยาดุสซุนันนี่มาชาอัลลอฮ์คนเยอะมากๆเลยนะครับคือเป็นที่ที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์เขาไปคุยกันบางทีผมก็ไปแทนบ้างอะไรประมาณนี้เวลาเหล่าบรรดาคณาจารย์เขาไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์อะไรประมาณนี้ผมก็ไปแทนบ้างเขามีไมค์เลยนะครับตัวหนึ่งนี่วนไปทั่วเลยใครอยากจะถามคือเราอยากจะให้เป็นทำงานศาสนาลักษณะฟังแบบนี้ต้องเป็นทูเวย์ละต้องฟังพี่น้องฟังเข้าใจไหมเร็วไปใช่ไหมอาจารย์ไหนเมื่อกี้อะไรนะมันเป็นมาอย่างไรมันครบมันท่วนอย่างไรมันจะได้คือจะได้ไม่เบื่อไม่หน่ายไม่หลับไม่ง่วงที่เราพูดประเด็นนะแล้วมันเป็นมิติที่เขาเรียกว่าเป็นมิติที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมิติที่เป็นเหมือนกันหมดเลยเวลาอาจารย์เริ่มบิสมิลลาห์เนี่ยเริ่มง่วงแล้วมันอยู่มาตั้งนานไม่ง่วงนะพอเริ่มนี่ปุ๊บเหมือนกับกินยานอนหลับเลยง่วงไม่รู้จะง่วงอะไรฮะผมเองก็เหมือนกันนะสมัยก่อนผมเรียนมะดีนะห์เนี่ยวันไหนนอนไม่หลับเนี่ยต้องแอบไปอัดเทปตะครูมานาซิดอย่าทำนะแบบนี้ไม่ดีอัดเทปโต๊ะครูมาที่เขาสอนในมหาลัยเพราะอยู่ในมหาลัยนี่ไปนั่งในห้องนี่หลับตลอดหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่วันไหนส่วนมากจะหลับพอหลับนี่เราก็เลยอัดเทปเข้ามาเลยวันไหนนอนไม่หลับปุ๊บก็เอาสะเบาเสียบหูหลับเลยเหมือนบรรยากาศเหมือนในห้องเรียนเห็นไหมฉะนั้นก็พยายามนะอาจารย์มุสฟาบอกว่าใครง่วงนอนก็เปลี่ยนที่ซะนะจากนั่งข้างหน้าก็มานั่งข้างๆเนี่ยรับรองนั่งข้างผมไม่หลับแน่เปลี่ยนที่นั่งซะแสดงว่าตรงที่นั่งตรงนั้นเราไม่ชนะชัยฏอนละชัยฏอนมันชนะเราเปลี่ยนไปอาบน้ำละหมาดบ้างไปเดินข้างนอกกลับมาค่อยมาใหม่นะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ใครมีสงสัยถามได้นะครับตอบได้เท่าที่ตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่มีข้อปลีกย่อยที่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นจะตอบจะอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องคำถามอาจจะวันนี้ใช้เวลากับพี่น้องสักประมาณน่าจะเฉียดชั่วโมงอะนะเฉียดชั่วโมงก็จะพูดถึงประมาณสัก3:15อีก15 นาทีให้เป็นคำถามแล้วกัน3:30เลิกผมเป็นคนตรงเวลานะครับเรื่องเลิกนะตรงเป๊ะเลย
รับรองได้ว่า 3:30 น.เนี่ยลุกบิสมิลลาห์ใครไม่จบนี่ผมไม่รู้นะคือผมจบเลยนะผมเป็นคนตรงเวลาเรื่องจะกลับเนี่ยนะผมตรงเวลาจะมาอีกเรื่องนะโมเยอะไปวะเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องอ่ะหัวข้อเรื่องในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเดือนที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเดือนเราจะรู้ว่าจะรู้สึกว่าอยากจะคุยเรื่องเดือนใครเข้าใครเห็นเดือนไม่เห็นเดือนก็จะนึกถึงรอมฎอนอย่างเดียวนี่แหละนึกว่าเดือนอาหรับมันมีแค่รอมฎอนมั้งก็จะทะเลาะกันกับรอมฎอนนี่แหละออกบวชเข้าบวชจะอยู่อย่างเงี้ยจะมีประปรายบ้างนิดๆหน่อยๆเวลาทำฮัจญ์เวลาตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรประมาณนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องรู้จักเดือนละจะรอมฎอนแล้วใช่ไหมต้องรู้จักเดือนละแต่เรายังไม่ได้นึกอีกอย่างนึงว่าศาสนาเนี่ยสอนรายละเอียดไว้เยอะมากซึ่งถือได้ว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยไม่รู้จริงๆเพราะสมัยก่อนในถ้าเดือนนี้นี่เราต้องทำขนมอย่างนึงที่เราเรียกว่าขนมสุกอร์อะไรที่เราเรียกกันผมก็กินตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันแถวบ้านผมถ้าไม่กวนก็ถือว่าไม่ได้สมัยก่อนถ้าไม่กวนแบบไม่มีนัละหมาดยังไม่ได้เลยนะไม่รู้นะแถวบ้านคุณเป็นเปล่าแต่ว่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยมีเหมือนกันขนมเนี่ยเป็นขนมศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนึงอะนะจะเรียกบูโบบ้างอลัวบ้างอะไรต่ออะไรประมาณเนี่ยคือจะไม่รู้จักหรอกว่ามันคือจะต้องทำอะไรในเดือนนี้และมีความสำคัญจริงหรือพอเราผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มากขึ้นจนกระทั่งทำให้เรารู้จักอีก4เดือนที่มีความสำคัญในรอบปีดังเช่นรอมฎอนเหมือนกันอาจจะน้อยกว่าเราได้สำคัญที่สุดในรอบชีวิตของเราคือรอมฎอนเพราะต้องถือศีลอดเป็นวาญิบของทุกคนเดือนที่สองไล่มานั่นก็คือเดือนฮัจญ์เริ่มต้นไปทำฮัจญ์นี่เราก็จะรู้จักซุลฮิจญะห์พอหลังจากนั้นเรื่อยไปเนี่ยเราก็จะมารู้จักอีก4เดือนซึ่งมันจะอยู่ในเดือนฮัจญ์นี่แหละนั่นคืออัชฮุรุนฮุรุมเดือนที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามในที่นี้เนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นยุคเรายุคสมัยย้อนไปสัก40ปีที่แล้วนี่เดือนที่ต้องห้ามนี่หนึ่งเขาห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านห้ามทำอะไรที่เป็นคือต้องเป็นเดือนเหมือนกับเดือนไว้ทุกข์อ่ะคือด้วยเรารับอิทธิพลอะไรหลายอย่างมากเพราะสมัยก่อนนี่ศาสนานี่มาหาเรานี่มันไม่ได้หาแบบว่าต้องครูไปเรียนนะคนมาหาเราคนที่เขาถือซุนนะมาหาเราก็จะรู้จักซุนนะของท่านนบีแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถือซุนนะของท่านนบีมาเขาอาจจะถือชีอะห์มาเขาอาจจะถือเรื่องของกุโบมาเขาอาจจะถือเรื่องของอื่นๆมาเราก็จะเรียนจากเขาเพราะว่าคนของเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียนแต่ยุคนี้สมัยนี้นี่ผมบินไปเรียนอาจารย์ฟาริดบินไปเรียนอาจารย์คนนั้นบินไปเรียนแล้วกลับมาจนกระทั่งทำให้เรารู้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะเราไปเรียนจากต้นขั้วของมันที่ของมันภาษาของมันภาษาของศาสนาคือภาษาอาหรับภาษาของคนชาวสวรรค์คือภาษาอาหรับแต่ไม่ต้องกังวลว่าเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้ศาสนาไม่เรียนของสิบไม่เคยกระดิกหูเนี่ยนะหรือมิฟตาห์ไม่เคยเรียนเนี่ยฉันจะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างไรเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะอัลลอฮ์จะให้เราพูดได้เองให้เข้าใจได้เองแต่ยืนยันว่าภาษาของชาวสวรรค์คือภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีอิทธิพลมากเพราะเป็นภาษาที่มีความร่ำรวยคำว่าร่ำรวยคือคนที่ถือภาษาคือคนอาหรับอัลลอฮ์จึงให้เกียรติคนอาหรับด้วยกับให้อิสลามมาหลายคนชอบพูดประเด็นว่าอาหรับมันโง่เนี่ยอัลลอฮ์จึงให้อิสลามกับมันและนึกนะอัลลอฮ์ให้อิสลามกับเราเนี่ยแต่ไม่ให้น้ำมันให้เราปลูกข้าวเนี่ยอิสลามน่าจะถึงไหนจีนถึงไหมไปไม่น่าได้นะไม่มีน้ำมันขับเคลื่อนมีแต่ข้าวกินกันอยู่นี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงมีฮิกมะห์ที่สูงมากคือฮิกมะห์ของพระองค์เนี่ยล้ำลึกมากมองกันไม่ออกพอเราเห็นทุกวันนี้อาหรับนี่หนึ่งโดยสัญชาตญาณของอาหรับหนึ่งเป็นพ่อค้าสองเป็นนักเดินทางไม่กลัวว่าตัวเองจะต้องไปตายที่ไหนไม่จำกัดชีวิตข้าพเจ้านี่ต้องตายที่บ้านเป็นคนหนองจอกต้องตายหนองจอก
ต้องฝังกูโบอันฮูดาใครอย่าเอาฉันไปฝังกูโบอื่นนะฉันไม่ยอมชีวิตฉันแบบนี้แต่ชีวิตคนอาหรับเขาไม่ได้แบบนี้ชีวิตคนอาหรับเขาเป็นคนที่เป็นคนเดินทางเป็นนักเดินทางอัลลอฮ์จึงให้เกียรติโดยให้อิสลามกับเขาแล้วก็ตอบแทนให้เขามีความร่ำรวยโดยให้น้ำมันกับเขาเพื่อนำอิสลามเนี่ยไปให้ผู้คนในโลกนี้แต่ทุกวันนี้อิสลามถึงไหนครับอเมริกาถึงไหนครับอุลามาหลายคนพูดถึงอิสลามในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งคนอาหรับคนซะลัฟนี่นะจนกระทั่งมีมัสยิดหลังหนึ่งมีมัสยิดอยู่หลังหนึ่งในจีนเนี่ยเป็นมัสยิดชื่อว่าอัมรุบอัสโทษทีซาดุบนอบีวากอสซาดุบนอบีวากอสเขาบอกว่าสหายท่านนี้เนี่ยไปเกือบถึงเมืองจีนชื่อซาดุบนอบีวากอสเป็นมัสยิดที่เก่าแก่มากอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอะนะแต่ก็เป็นการบ่งบอกว่าไม่เป็นการปฏิเสธนะครับว่าอุลามาในยุคหลังๆเนี่ยผู้รู้ในยุคหลังๆโดยเฉพาะนักท่องจำหะดีษเนี่ยไม่ใช่ชาวอาหรับเลยไม่ใช่ชาวอาหรับเลยแสดงว่าอิทธิพลการเผยแพร่ของนักศาสนาการทำงานของคนอาหรับนี่เขาเรียกว่าทะลุทะลวงมากจนกระทั่งทำให้อิสลามนี่ถึงแม่น้ำคงคาแม่น้ำสินธุอุลามาในยุคแรกๆในยุคซะลัฟุศซอละห์นี่นะครับเป็นอุลามาที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำนี้ไม่ได้เป็นคนอาหรับพูดอาหรับไม่ได้แต่ท่องจำหะดีษเป็นแสนๆท่องจำหะดีษเป็นหมื่นๆแสดงว่าการทำงานศาสนาของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการคนอาหรับคนซะลัฟนี่ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ทะลุทะลวงมากไล่มาตั้งแต่อิหม่ามบุคอรีก็ไม่ใช่คนอาหรับโดยเดิมมาจากเมืองบุคอรอที่อยู่ในแถบประเทศที่เขาแตกๆกันแถวตอนนี้แตกจากรัสเซียเนี่ยอิหม่ามมุสลิมอันไนซาบูรีมาจากเมืองไนซาบูรนู่นอยู่แถบลุ่มแม่น้ำแถวไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่คนอาหรับหกอิหม่ามนี่มีอยู่คนเดียวเองอิหม่ามนาซาอีที่เป็นคนอาหรับคนอื่นเป็นคนอาหรับเหมือนเราหมดเลยแต่ว่าพอเรียนศาสนาลึกซึ้งในศาสนาท่องใจท่องจดจำเรื่องศาสนาความจำเป็นเลิศทำให้เขาสามารถที่จะเป็นอุลามาผู้โด่งดังได้อิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติบีซีก็ไม่ใช่คนอาหรับอิหม่ามอิบนุมาญะอัลกอซวีนอยู่แถบอินเดียนู่นใครไปเรียนอินเดียก็จะเห็นเมืองกอซวีนนี่ที่อยู่ของอิหม่ามอิบนุมาญะต่างๆนานาเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยล้ำลึกมากๆที่ให้กุรอานเป็นภาษาอาหรับให้อิสลามนั้นภาษาหลักเป็นภาษาอาหรับให้คนอาหรับเป็นผู้ถืออิสลามนำสารอิสลามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราและให้เขามีความมั่งคั่งเพื่อทำงานศาสนาเราเห็นใช่ไหมครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะสร้างสุรากันทั้งทีก่อนนึกถึงอาหรับมีทุนอาหรับไหมจะทำโรงเรียนก็จะขึ้นชั้น2ชั้น3เนี่ยอาหรับให้ทุนมายังประเทศอินโดนีเซียนี่แทบจะมัสยิดนี่นะครับจำนวนมากมหาศาลเกือบเป็นแสนแสนมัสยิดเนี่ยจากเงินของชาวอาหรับทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะเห็นนะครับว่าแม้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามบ้างปีใหม่ปีเก่าปีอะไรก็แล้วแต่จุดพุตึกสูงอะไรประมาณนี้แต่ก็ทรงคุณงามความดีไว้มากเขาไม่เหมือนกับพวกเราที่ถ้ารวยก็ไม่รู้เรื่องเลยคือรวยก็รวยไปเลยนะรวยไม่เอาอะไรเลยก็เยอะคนบ้านเรากว่าจะยูเทิร์นหาศาสนาได้เนี่ยก็แทบจะไม่รวยแล้วอะไรประมาณนี้คนอาหรับนี่แม้กระทั่งที่เราได้ยินได้ฟังนะครับว่าเช่น อิหม่ามท่านหนึ่งซึ่งถือเขาเรียกว่าเป็นอิหม่ามุนฮารอมัยนี่เป็นอิหม่ามที่ไม่ทำอะไรนอกจากอยู่สองสุเหร่านี้ก็คือมัสยิดที่มักกะอันฮารอมที่มักกะและมัสยิดที่มะดีนะห์กอเรียกว่าท่านฟุดัยอิบนุอัยยาดเนี่ย
เตาบัตกับเนื้อกับตัวด้วยอายะกุรอานเพียงอายะเดียวผมจึงบอกกับพี่น้องว่าหน้าที่ของเราต้องเรียนภาษาอาหรับนะต้องเรียนภาษาอาหรับต้องเสียสละในการเรียนรู้เรื่องภาษาอาหรับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะหลงทางไปเพราะได้ยินอะไรที่มันจับใจขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลับมาหาศาสนาได้ทุกวันนี้เราไม่รู้เรื่องและเราไม่เตาบัตกับเนื้อกับตัวอันเนื่องมาจากว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราฟังอิหม่ามอ่านรู้อย่างเดียวว่าอิหม่ามต้องอ่านเพาะถ้าอ่านไม่เพาะเนี่ยฉันไม่เก็ตต้องอ่านให้เพาะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ความหมายว่าคืออะไรแม้กระทั่งฟาติฮะบางคนยังแปลไม่ได้เลยบางคนยังแปลไม่ได้เลยผมจึงเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มีเดาเราะห์และพี่น้องต้องเสียสละด้วยนะ1ท่านต้องเรียนกุรอาน2ท่านต้องเรียนภาษาอาหรับแม้ว่าท่านจะไม่มีวัยที่จะเรียนแล้วก็ตามเรียนเพื่อที่จะไปฟังกุรอานได้เช่นอัลลอฮ์บอกว่าวักดูฮาขอสาบานกับเวลาสายวัลอัสรีขอสาบานกับเวลาอัสรีมันก็จะได้ลึกซึ้งเข้าใจได้บ้างอัลลอฮ์บอกอะไรนิดๆหน่อยๆเราจะได้รู้บ้างมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอิหม่ามเขาอ่านจะได้ไม่นึกว่ามันจะอ่านแค่เราต้องฟังแค่เพาะอย่างเดียวเราต้องรู้จักคำว่าความหมายต้องเสียสละนะครับต้องให้ชีวิตของเราเนี่ยมันขุดคุ้ยอยู่กับการเรียนเหมือนกันต้องเรียนภาษาอาหรับต้องสนใจนิดนึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้คุยจะไปเรื่องอื่นหัวข้อเรื่องที่ผมบอกนะครับว่า4เดือนที่เป็นเดือนที่อัชฮุรุนฮุรุมเป็นเดือนที่ต้องห้ามหรือเราอาจจะเรียกว่าเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งท่านนบีนั้นได้บอกว่าชะอัชฮุรุนฮุรุมนั้นเป็นเดือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่เราทุกคนในฐานะผู้ศรัทธาต้องให้เกียรติเดือนนี้ต้องให้ความสำคัญกับเดือนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า3เดือนที่เป็นอัชฮุรุนฮุรุมต่อกันอันหนึ่งซุลกอดะห์เดือนที่11ในปฏิทินอิสลาม2ซุลฮิจญะห์3เดือนนี้เดือนมุฮัรรอมเดือนที่4เขาแยกไปอยู่เป็นเอกเทศเดือนรอญับเดือนรอญับนี่เขาแยกไปอยู่เป็นเอกเทศเดือนนี้นี่ในอดีตเลยเนี่ยเป็นเดือนที่อาหรับเขาให้เกียรติอยู่แล้วเขาให้ความสำคัญอยู่แล้วรบราฆ่าฟันกันต่อสู้กันแย่งบ่อน้ำกันฉกชิงวิ่งราวกันแต่พอถึงคนประกาศบอกว่าขณะนี้เข้าสู่เดือนซุลกอดาแล้วซุลกิอดาแล้วเนี่ยทุกคนจะหยุดหมดอาหรับแม้จะไม่รู้ศาสนาก็จะหยุดเพราะอะไรเพราะนี่เป็นเดือนแห่งพระผู้เป็นเจ้าทำไมท่านอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้3เดือนต่อกันนักวิชาการอธิบายบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าเพื่อส่งเสริมหรือให้ความปลอดภัยกับคนเดินทางไปทำฮัจญ์หลังจากที่เราพ้นรอมฎอนถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลพอพ้นชะวาลนี่เริ่มออกเดินทางแล้วเพื่อไปสู่บัยตุลลอฮิลฮารอมไปทำฮัจญ์เมื่อก่อนอาหรับเขาป้นสะดมกลางทางกันยิ่งคนไปทำอุมรอห์ทำอะไรประมาณนี้เขาก็ป้นกันเขาก็ฆ่ากันอะไรประมาณนี้โดยเขาเรียกว่ายุคสมัยมันเป็นแบบนั้นหรือไปค้าขายกับชาวมักกะในเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนอัชฮุรุนฮุรุมหน่อยเขาจะเป็นยังไงครับเขาจะฆ่ากันทำสงครามกันแย่งบ่อน้ำกันแย่งผู้หญิงกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งอำนาจกันแต่พอถึงอัชฮุรุนฮุรุมทุกคนจะหยุดประกาศเข้าสู่ซุลกอดะห์ทุกคนจะหยุดและจบสิ้นจะวางมือแม้กระทั่งนักวิชาการได้เคยอธิบายบอกว่าจนกระทั่งเผ่านึงเนี่ยอีก2วันเนี่ยจะสำเร็จยึดครองโดยเขาเรียกว่า 100% แล้วตอนนี้80แล้วปรากฏว่ามีคนมาประกาศบอกว่าขณะนี้เข้าสู่เดือนซุลกอดาแล้วต้องวางมือให้ทุกอย่างมันจบเหมือนเดิมเดี๋ยวหลังพ้นอัชฮุรุนฮุรุมแกมาเจอกับฉันใหม่นี่คือที่มาที่ไปของเดือนอัชฮุรุนฮุรุมเดือนที่อาหรับยุคยาฮิลิยะคนที่ยังไม่มีอิสลามของท่านนบีเนี่ยให้เกียรติ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟาลาตัซลิมุวะฟาลาตัซลิมุฟีอัมฟุซิกุมสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้อะไรอย่าได้อาธรรมต่อตัวของสู่เจ้าเองเมื่อเข้าสู่4เดือนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดที่ผลบุญรองจากเดือนรอมฎอนคือการถือศีลอดในอัชฮุรุลฮุรุมก็คือเดือนที่ต้องห้ามแต่ไม่ใช่เดือนที่ปลูกบ้านไม่ได้แต่งงานไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินการทองซื้อรถซื้อราไม่ได้ไม่มีอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดและก็ยุคก่อนคนบอกว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนที่หลายคนแม้กระทั่งเดือนนี้นะโดยเฉพาะเดือนมุฮัรรอมเนี่ยชื่อของเขาก็ต้องห้ามอยู่แล้วด้วยนะมาจากคำว่าฮารอมาฮารูมาที่แปลว่าต้องห้ามฮารอมนะที่เราพูดกันนะอันนี้ฮาลาลหรือฮารอมบางคนบอกฮารอมนี่แหละคำของเขาคำเดียวกันเดือนที่ต้องห้ามบางคนจะแต่งงานลูกสาวเลื่อนไปเดือนอื่นอย่าแต่งงานเดือนมุฮัรรอมไม่เอาเดี๋ยวอยู่กันไม่ยืดจะปลูกบ้านอย่าเริ่มต้นอย่าลงเสาเอกเดือนมุฮัรรอมไม่ได้เดี๋ยวไม่เจริญรุ่งเรืองนี่ความเชื่อของโบราณและกับบานบุรีด้วยซึ่งไม่มีในหลักการอิสลามไม่มีเรื่องโชคเรื่องรางเรื่องวันเรื่องของขังไม่มีหลายคนบอกต้องไปดูให้ได้เลยพระพุทธบาทของนบีเขามีกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เห็นเขามาโชว์นะเอามาจากไหนตุรกีมั่งเอามาจากนู่นมั่งอียิปต์มั่งไปดูที่เท้านบีเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเผื่อจะขอบารอกัตมั่งไม่มีศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้บริสุทธิ์แล้วก็ใสสะอาดก็ต้องทำตัวเองให้ดีหน้าที่อ่ะนะส่วนอื่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่น้อยมากสมัยก่อนที่เรามีความเชื่อคือทำอะไรต้องพึ่งโต๊ะครูสมัยนี้นี่ความรู้ของเราถึงขั้นว่าถ้าเกิดมีลูกมีหลานนี่พ่อแม่พี่น้องโกนผมไฟได้เองเลยเขาเรียกโกนผมว่าอากีกอได้เองเลยไม่ต้องให้โต๊ะครูมาทำอะไรขอดูอาได้เองเลยตะฮนิกได้เองเลยความรู้มันเยอะขึ้นมันสร้างให้คนฉลาดขึ้นว่าศาสนานี่เขาสอนรายบุคคลนะเขาไม่ได้สอนว่าให้คนคนหนึ่งแล้วรับผิดชอบคนทั้งสังคมหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่มีความรู้ต้องสอนคนในสังคมให้รู้ถ้าคนในสังคมของเราไม่รู้เลยว่าอาบน้ำยานาซาเนี่ยอาบยังไงอันนั้นบลอทั้งสังคมคนคนหนึ่งต้องรู้ว่าอาบน้ำยานาซาเนี่ยอาบน้ำอย่างไรใครเป็นใครตายจะอาบยังไงกระฝันยังไงใส่โลงยังไงฝังยังไงละหมาดยานาซาอย่างไรกี่ตักบีดเป็นอย่างไรบ้างมีคนคนหนึ่งต้องรู้อยู่ดีมีมายัดแล้วปล่อยให้เน่าอันนี้ไม่ได้อันนี้บะลอกันทั้งสังคมเป็นฟัรดูกิฟายะที่ท่านต้องเรียนคนที่มีความรู้ล่ะก็ต้องสอนให้รู้หน้าที่ของท่านก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอัชฮุรุลฮุรุมเมื่อถึงเรื่องเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามพอมาถึงเดือนมุฮัรรอมซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเดือนอัชฮุรุลฮุรุมเนี่ยเป็นเดือนของอัลลอฮ์เป็นเดือนที่อามันอิบาดะเนี่ยจะมีผลบุญที่เพิ่มกว่าเดือนอื่นๆอันนี้อัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษเหมือนดังเช่นในรอมฎอนเนี่ยผลบุญการทำงานการบริจาคในเดือนรอมฎอนก็จะมีผลบุญที่สูงกว่าเดือนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษแล้วพระองค์ก็เป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงคัดเลือกเองด้วยดังเช่นที่เราอยู่ในเดือนนี้เรียกว่าเดือนมุฮัรรอมเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งต้นศักราชอิสลามหลายคนจึงได้รับFacebook บ้างได้รับไลน์บ้างขออัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาในขณะที่ท่านนั้นได้ขึ้นปีใหม่อิสลามแล้วก็ให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนหลายคนเลยไลน์มาถามอาจารย์ก๊อปมาเลยได้ไหมเนี่ยการอวยพรในลักษณะแบบนี้ไม่มีในอิสลามการอวยพรที่ให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนสิริมงคลมีแค่สองอีดคือฟิตรีและอัฎฮาอีดเล็กอีดใหญ่
เราอาจจะพูดคุยได้บ้างในแง่ในประเด็นที่เมื่อเปลี่ยนศักราชฮิจเราะห์ศักราชใหม่คุยเรื่องประเด็นว่าการฮิจเราะห์ของนบีเป็นอย่างไรตามรอยฮิจเราะห์ของท่านนบีตามรอยการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าอันนี้ที่นักวิชาการเขาพูดคุยกันแต่ถ้าหากว่ามีคนอวยพรเราเราก็อวยพรเล็กๆน้อยๆนักวิชาการบางคนเขาก็ถือว่าโอเคพอทำเนาพอได้แต่อย่าเริ่มต้นเป็นอวยพรณซับบูรุสมัสยิดหนองจอกขอแสดงการอวยพรให้ทุกท่านชาวหนองจอกสุขภาพแข็งแรงอันเนื่องมาจากขึ้นปีใหม่อิสลามอันนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีซอฮาบะห์ไม่ได้ทำนบีไม่ได้ทำนี่เรากันไว้ก่อนเอาที่ทำเนี่ยทำไม่หมดแล้วที่เราทำเนี่ยนะที่นบีสั่งสอนเนี่ยเราทำไม่หมดแล้วเราอย่าพึ่งไปทำในสิ่งที่มันยังไม่มีหลักฐานมารองรับแล้วถ้าเราไม่ทำไม่ผิดด้วยนะแต่บางทีเราทำอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีในหลักการของอันอิสลามพอถึงเดือนอันมุฮัรอมเนี่ยหรือเดือนมุฮัรอมเนี่ยเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์เห็นเหล่าบรรดายาฮูดียาฮูดีก็คือพวกยิวนี่เขามารอคอยเพราะเขารู้เป็นชาวคัมภีร์เดิมเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเขารู้ว่านบีท่านสุดท้ายเนี่ยจะมาปรากฏตัวที่เมืองมะดีนะห์จึงมีเผ่ายะฮูดีหลายเผ่าที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ทั้งที่อื่นก็มีนะแต่เขามาทำไมมาอยู่มะดีนะห์หนึ่งเขามารอคอยความหวังที่สำคัญคืออยากจะให้เป็นคนของเขาคือนบีมุฮัมมัดนบีท่านสุดท้ายและเขารู้ว่านบีนั้นจะอพยพมาสู่เมืองนี้บานูกอยนูกาบานินนาซีรเขามารอคอยท่านนบีอยู่ปรากฏว่าเมื่อนบีถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยอพยพจากมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ถึงวันอาชูรอยะฮูดีถือศีลอดท่านนบีก็หันไปถามยะฮูดีบอกว่าท่านทั้งหลายถือศีลอดด้วยเหตุผลใดเรื่องใดทำไมท่านถึงถือศีลอดยะฮูดีก็ตอบกับท่านนบีบอกว่าเยามานัจลลออันเยามานัจลลอฮุมูซาวันนี้คือวันอาชูรอที่เราวันที่10ของเดือนมุฮัรอมเนี่ยถ้าจะนับตามปฏิทินนะครับถ้าปฏิทินที่เราเรียกว่าเข้าบวชที่ไหนเราบวช ด้วยเนี่ยนะก็คือวันนี้คืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่10ก็คือวันที่10ก็คือคืนนี้เป็นคืนวันอาชูรอละของเดือนมุฮัรอมที่ผ่านมาตอนมักเริบก็เป็นวันที่9ภาษาอาหรับเขาเรียกตาซูอะคำว่าตาซูอะมาจากคำว่าติสอะที่แปลว่าจำนวน9แต่ตาซูอะอาชูรอนี่เป็นภาษาโบราณเขาเป็นภาษาคนก่อนๆเรียกให้มันมีการสนอคล้องจองอาชูรอตาซูอะวันสำคัญนะจะได้มีความรู้สึกที่เข้มข้นหน่อยแต่ถ้าหากว่าใครนั้นเข้าปฏิทินฉันถือบวชเข้าบวชฉันทำตามจุลานะฉันไม่ได้ตามซาอุดิอาระเบียบางคนบอกโอ้ยซาอุดิอาระเบียฝนตกมันกลางร่มเมืองไทยกันเนี่ยว่าพวกนี้อันนี้คนโบราณเขาคุยกันนะถ่ายทอดเข้ามาคุยหน่อยประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าใครเข้าบวชออกบวชหรืออะไรเราเชื่อตามจุลาไม่ใช่เรื่องผิดนะประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นเขาเรียกว่ามัสอะละฮ์คีลาฟียะห์มัสอะละฮ์ประเด็นที่มีข้อขัดแย้งและมีทัศนะของนักวิชาการรองรับข้าพเจ้าถือศีลอดตามจุลาราชมนตรีถูกต้องข้าพเจ้าถือศีลอดตามซาอุดิอาระเบียถูกต้องไม่เคยได้ยินว่ามึงพูดถูกสองอย่างเลยนะถูกสองอย่างในสมัยก่อนคุยไม่ได้นะมันต้องถูกอย่างเดียวเพราะซาอุดีอาระเบียนี่ประเทศไทยเห็นเดือนนี่เขาไม่รับนะเขายึดมัตละกันเขาเรียกว่าบ้านเมืองใครก็บ้านเมืองมันว่ากันไป
เรื่องของการเห็นเดือนเข้าบวชออกบวชหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นขัดแย้งที่มีผู้รู้และมีหะดีษรองรับทั้งหมดเลยมีทัศนะนักวิชาการระดับใหญ่ๆมานั่งรองรับให้เราเลยว่าเราจะไปทางไหนก็ได้ถ้าหากว่าพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยตามจุฬาตลอดวันนี้เนี่ยอาชูรอเนี่ยจะบวชวันที่10เนี่ยตามจุฬาด้วยปรากฏว่าสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศเลยตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วตั้งแต่วันพุธแล้วข้ามลงวันพุธเนี่ยพุธที่แล้วเนี่ยเขาให้คนไปดูเดือนแล้วเอ้ยไอ้หนุ่มไปดูเดือนสิคนที่เขาชำนาญชำนาญนะมีความรู้เนี่ยรู้จักเดือนหงายเดือนคว่ำเดือนอะไรของเขาเนี่ยไปดูเดือนสิยะหายะไข่อะไรก็ไปดูมาสิว่ายังไงอะไรมีอะไรบ้างเห็นเดือนกันไหมปรากฏว่าผู้ดูเดือนเนี่ยไปดูเดือนแล้วปรากฏว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นเดือนก็นับซุลฮิจญะห์30วันเพราะนบีมุฮัมมัดของเราบอกว่าเดือนในรอบเขาเรียกว่าจำนวนเดือนเนี่ยนะมี29มี30เท่านั้นแหละขึ้นอยู่กับการเห็นฮิลาลหรือว่าจันเซี่ยวปรากฏว่าสำนักจุฬาราชมนตรีไปดูเดือนแล้วไม่เห็นเดือนกลับมาบอกไม่เห็นเดือนก็นับซุลฮิจญะห์30วันนับวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์คือวันศุกร์ที่แล้วจวบเหมาะว่าก็เลยกลายเป็นว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมตามการเห็นเดือนของสำนักจุฬาราชมนตรีวันที่10ก็จะเป็นวันอาทิตย์ใครที่ถือศีลอดตามจุฬาราชมนตรีอะไรคือฉันไม่อะฉันเอาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะเป็นเรื่องที่ท่านสามารถกระทำได้แต่ผมในทัศนะผมหรือว่าในตัวผมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขามีทัศนะเห็นกันเขามองว่าการที่ไหนเห็นเดือนเนี่ยแล้วมันส่งข่าวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นเอกภาพมากกว่าอันนี้มากกว่าเฉยๆนะแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าฉันอยู่ในหมู่บ้านฉันจะตามจุฬากันหมดเลยแล้วแกจะให้ฉันตามซาอุดีเนี่ยนะฉันก็เป็นแกะดำคนเดียวแล้วสิอันนั้นท่านก็ตามจุฬาไปท่านไม่ใช่บุคคลที่มีความสามารถจะต้องออกฟัตวาแต่เราอยู่บ้านใครบ้านมันอันนี้ฉันอยู่ทาวน์เฮ้าส์นี่ฉันอยู่อย่างนี้นี่ฉันอยู่อย่างนี้อันนั้นก็เลือกตามทัศนะที่มันใกล้ที่สุดรับข่าวสารได้เร็วที่สุดเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเดือนก็เดือนดวงเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเรามาตั้งเขตตั้งจำกัดว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเดือนชายแดนน่ะคนเขาติ้งต่างอะนะปรากฏว่ายะลาเนี่ยไม่เห็นนะไปเห็นที่สุไหกัวลบที่ไหนเนี่ยหรือว่าไปเห็นที่ปารีสซึ่งเมื่อก่อนปารีสเป็นของคนไทยอ่ะแต่วันนี้เป็นของมาเลเซียเราจะบวชไม่บวชไหมเราคงไม่บวชหรอกนะเพราะปารีสไม่ใช่ของเมืองไทยอ้าวแล้วใครกำหนดเนี่ยของไทยไม่ใช่ของไทยของแขกของมาเลเซียเอาแกกำหนดกันเองนี่ว่าใช่ไหมมันก็เลยเป็นข้อคิดว่าอ๋อแบบนี้แต่ด้วยเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นประเด็นเป็นมัสอะละห์ที่ตะอุมมุอะลัยฮิบัลวาคุยแล้วปัญหาเยอะคุยแล้วแตกแยกกันมากหาจุดจบไม่ได้เนี่ยก็ไม่คุยดีกว่าพี่น้องเอาแบบไหนท่านก็ทำของถูกนะอันนี้ผมก็ช่วยยืนยันด้วยว่าท่านจะไปบวชจึงเป็นฮิกมะห์ของซุนนะห์ของท่านนบีที่นักวิชาการเขามองประเด็นนี้ด้วยนะเขาบอกว่าอาชูรอนบีเนี่ยนบีบอกว่ายะซูมุยามันกับละหูเอายามันบะดาหูให้ถือศีลอดก่อนอาชูรอหนึ่งวันคือวันที่9ถือศีลอดหลังวันอาชูรออีกหนึ่งวันคือวันที่11นักวิชาการบางคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่เผื่อว่าวันที่9วันที่10เนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนกันเราจึงมองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นประเด็นใหญ่โตมโหฬารมากซาอุดีอาระเบียบอกดูเดือน2วันมึนหัวอีกแล้วเฮ้ยซาอุดีมึงยังไงเนี่ยกูก็เชื่อมึงมาตลอดไอ้พวกผมเป็นคนรักซาอุดีเนี่ยนะทีมงานซาอุดีอาระเบียเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวซาอุดีอาระเบียดูเดือน2วันอีกแล้วสลัมมืนกันอีกแล้วอันนั้นประกาศมาศาลสูงซาอุดีอาระเบียประกาศให้ดูเดือนตั้งแต่พระรหัสแล้วก็พรุ่งนี้ก็ดูด้วยเผื่อไว้ก็เลยกลายเป็นว่าการถือศีลอดที่นบีถือศีลอดเนี่ย3วันเนี่ยนะ
ก็คือ9 10 11สำหรับคนมีความสามารถเนี่ยยังไงท่านได้อาชูรอแน่ๆนอกจากปากีสถานเห็นเดือนเพราะปากีเนี่ย2ค่ำนะถึงจะถือบวชปากีนี่ในมัจลิสเขานี่นี่ขอโทษนะใครเรียนปากีบ้างผมก็โมโมของผมไปเรื่อยนะปากีนี่มัจลิสเขานี่นะคณะใหม่ซุนนะมีวะฮับเขาเรียกพวกซูฟีตอริกัตมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีครบหมดเลยนั่งกันเลยอ้าวเอ้ยไม่ต้องตัดสินดูเดือนไม่ต้องตัดสินเอาเห็นโล่งๆสองค่ำไอ้พวกเรานี่นะเห็นไม่เห็นเดือนจีนเดือนกลมเดือนหงายเดือนคว่ำเถียงกันโอ้โหเรียกว่ารอมฎอนพ้นไปแล้วเถียงกันไม่จบเลยเรื่องดูเดือนเนี่ยปากีบอกกูใช้แบบนี้ดีกว่าบวชมาสองค่ำเลยวันที่หนึ่งรอมฎอนเนี่ยคนอื่นเขาบวชไปสองวันแล้วปากีเพิ่งเริ่มบวชอินเดียเพิ่งเริ่มบวชทำไมอ่ะคือเอามึงเห็นแน่ๆมึงจะได้ไม่ปฏิเสธนี่นะเห็นเนี่ยข้างสภาเลยนี่ก็ว่าไงเอาว่ามาเดือนเนี่ยมันขึ้นตรงข้างบนหัวแกขึ้นพร้อมกับจันเสี้ยวเป็นรูปสุราเลยอ่ะไม่ต้องมาเถียงกันว่าเห็นแบบไหนไม่เห็นแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องของเขานะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ผมก็พูดไปนะไม่รู้ว่าบางคนไปเรียนปากีจะฟัดไม่ใช่นะแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้ใครดูเฟซเดี๋ยวเขาคงว่านเองอ่ะนะเดือนอันมุฮัรรอมนี่นะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าวันอาชูรอวันที่10นี่เป็นวันที่สำคัญถ้าใครถือตามที่ทัศนะที่ผมบอกว่าเดือนที่ไหนเห็นก็จะเป็นวันเมื่อวานเป็นวันที่9เรียกว่าวันตาสวะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอินบะกัยตุละอะซูมันนะฟิตตาซิอะนบีบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าหากฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าฉันจะถือศีลอดในวันที่9หะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่มาบอกว่าท่านนบีตั้งใจจะถือศีลอดวันที่9เพราะว่าคำพูดมาก่อนการกระทำนะของท่านนบีเนี่ยท่านนบีพูดเนี่ยเราปฏิบัติได้เลยแต่รอนบีทำเนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาอีกว่าทำนี่เป็นเฉพาะนบีหรือเปล่าเฉพาะตัวบุคคลหรือเปล่าเช่นต้องเช่นด้วยนะเช่นท่านนบีเนี่ยเดินไปผ่านสองกุโบสแล้วนบีก็ได้ยินเสียงการทรมานในชาวกุโบสท่านนบีก็เลยเดินไปหยิบก้านอินทผาลัมแล้วก็มาฉีกเป็นสองชิ้นแล้วก็เดินไปปักที่กุโบสทั้งสองนบีก็เดินมาบอกซอฮาบะบอกว่ารู้ไหมเมื่อกี้ฉันทำน่ะอะไรซอฮาบะบอกไม่รู้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีบอกว่าสองกุโบสเนี่ยถูกลงโทษจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่หนึ่งไอ้นมที่อยู่ในกุโบสเนี่ยฉี่แล้วก็ไม่รักษาความสะอาดยืนฉี่บ้างฉี่แล้วก็พวกอายุมากต่อมลูกหมากโตนะอันนี้สังเกตได้เข้าห้องน้ำแล้วนานหน่อยผมเรียนที่คลอง19นี่ครูสะอาดนี่สอนกระทั่งเรื่องฉี่นะครูสะอาดบอกนี่เรื่องนี้สำคัญมากเพราะโดนลงโทษในกุโบนี่จำนวนมากนะเพราะความไม่ละเมียดละไมเรื่องนี้ครูสะอาดบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำนี่นะสำหรับคนผู้ชายทั้งหลายเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูเรื่องอื่นดูแล้วพยายามนี่เขาเรียกไปทำยังไงก็ไม่รู้นะให้มันทับกันแล้วก็ให้มันหมดลำกล้องของเราอย่าให้มันค้างคาอยู่ในลำกล้องแล้วเดินไปปุ๊บเล็ดออกมาโดนเสื้อผ้าเป็นนยิสละหมาดใช้ไม่ได้บางคนฉี่เนี่ยนะหะดีษเนี่ยใช้คำหลายคำมากเลยนะครับไม่ได้ใช้คำเดียวว่าฉี่แล้วไม่เกลี้ยงนะหนึ่งใช้คำว่าฉี่ไม่สุดยังมีค้างอยู่ในลำขอโทษนะยังมีค้างอยู่ในลำกล้องของตัวเองแล้วก็ไหลมาโดนเสื้อผ้าอันนี้หนึ่งรีวายะรีวายะที่สองฉี่ต่อหน้าสาธารณชนผมจึงไม่นิยมว่าใครชอบไปฉี่ที่ห้างผมเองส่วนตัวผมชอบเข้าห้องน้ำฉี่แล้วไม่มีอะไรปิดกั้นนักวิชาการบอกนี่เป็นคนรุ่นใหม่มากๆเลยเนี่ยชอบโชว์เนี่ยไม่ได้ฉี่ต้องเข้าห้องน้ำปิดให้มิดชิดท่านนบีของเรานี่ซอฮาบะรายงานบอกว่า
นบีมูฮัมมัดเวลาฉี่นี่นะไปสุดลูกหูลูกตาเลยแสดงว่านบีนั้นปกปิดเอาร้อตัวเองนี่รีวายะที่สองที่โดนลงโทษเนี่ยนะรีวายะที่สามจากฉี่เรื่องฉี่เรื่องเดียวเนี่ยนะฉี่แล้วกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าไม่ระมัดระวังเรื่องฝอยอะไรตาอะไรที่มันหลุดออกมาอันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่ครั้งหนึ่งจนมีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีที่นบียืนปัสสาวะปรากฏว่านบีเนี่ยไปถึงกองขยะกองหนึ่งกองปวกกองหนึ่งที่ใหญ่มากนบีก็ใช้หลักการยืนปัสสาวะจนกระทั่งซอฮาบะห์รายงานบอกว่าเห็นนบีไหวๆว่ายืนปัสสาวะอยู่นักวิชาการบางคนบอกว่าการยืนปัสสาวะหรือนั่งเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดฉี่สุดที่สุดแต่ว่ายืนเนี่ยก็อนุญาตทำได้กรณีที่ทำได้คือที่ท่านนบีทำคืออันเนื่องมาจากว่าฉี่ไปมันเป็นกองขยะถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยมันจะกระเด็นโดนเสื้อผ้านบีจึงใช้หลักการยืนจึงมีหะดีษหลายบทที่เราพูดถึงเรื่องกินน้ำดื่มน้ำนั่งหรือยืนส่วนมากนบีจะนั่งครั้งหนึ่งท่านนบีเข้ามัสยิดนบีหิวน้ำซอฮาบะตักน้ำให้ท่านนบีไม่นั่งดื่มยืนดื่มถามว่าเอ๊ะนบีทำไมไม่นั่งดื่มอ่ะนักวิชาการบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีจะนั่งก็ต่อเมื่อว่าละหมาตตะฮียะตุลมัสยิดแล้วหะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่แบบมาคุยเรื่องนี้อีกคุยเรื่องเกี่ยวกับการนั่งดื่มไปถึงเรื่องฉี่เนี่ยนะไปกันไปเรื่อยเปื่อยเลยเหมือนกันจนกระทั่งกูโบสอีกกูโบสหนึ่งที่เป็นการกระทำของท่านนบีและนักวิชาการบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะของนบีนะอันนี้เป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็เป็นคือเรื่องนินทาว่าร้ายนินทาใส่ร้ายนินทาจิตใจเลวร้ายคือแบบว่าไม่ใช่นินทาอย่างเดียวอะว่าร้ายด้วยมีจุดประสงค์ร้ายด้วยต้องการให้เขาเสื่อมเสียด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราสังคมดาราเตียงหักเตียงแม่หักท้องก่อนแต่งอะไรประมาณทั้งหมดเลยก็สิบทั้งหลายเนี่ยพวกก็สิบเนี่ยเขาเรียกนักวิชาการเขาเรียกยาซุสไอ้พวกนี้เป็นพวกสืบเรื่องคนอื่นไม่เคยดูตัวเองนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ผิดง่ายแล้วก็เป็นบาปใหญ่ด้วยนักวิชาการบอกบาปใหญ่นี่นะอะไรที่โดนลงโทษในดุนยาและนบีมาบอกถือเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ชายต้องระวังเรื่องระมัดระวังเรื่องฉี่ให้ดีสอนลูกสอนหลานด้วยมีลูกผู้ชายนี่ต้องบอกด้วยอย่าไปยืนฉี่พยายามที่จะให้ละเมียดละไมเรื่องนี้สักนิดหนึ่งคนสมัยก่อนเขาถึงละเอียดกว่าเราไงเวลาเขาไปละหมาดปุ๊บเขาจะมีสโรงตั้งไว้เลยที่สุราเนี่ยไอ้แกนั่งแกไปฉี่ที่ไหนมาเนี่ยสโรงแกไอ้กางเกงแกเปื้อนมาละหมาดไม่ซอกเปลี่ยนสโรงซะนี่เขาก็หวังดีกับเรานะคนสมัยก่อนเขาละเมียดละไมละเอียดละออเรื่องนี้คนสมัยเราเนี่ยว่าสับไปเรื่อยเผาด้วยเลอะไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ระวังเรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องที่จะผิดง่ายแล้วก็เป็นผิดความผิดที่หนักหน่วงด้วยนะอัลลอฮ์เอาโทษตั้งแต่ในกุโบสเลยผมบอกกับพี่น้อง3รีวายะเลยนะ1ฉี่แล้วไม่มิดชิดไม่ปกปิดเอาเราะต่อหน้าผู้คนไม่ได้2ฉี่แล้วก็ไม่ทำความสะอาดให้ดีไม่เช็ดไม่ล้างไม่ถูไม่ขัดลำกล้องให้เรียบร้อยให้มันหมดให้มันเกลี้ยง3ฉี่แล้วก็อะไรไม่ระมัดระวังเรื่องฝอยเรื่องกระเด็นเรื่องอะไรไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เพราะว่าเสื้อผ้าต้องใช้ละหมาดนะประการต่อไปก็คือบุคคลที่อยู่ในกุโบสถ์และโดนลงโทษนั่นก็คือบุคคลที่นินทาว่าร้ายนินทาเจตนาร้ายนินทาแล้วต้องการให้เขาหมดไปท่านนบีบอกว่าอันไอโนฮักกุลอิจฉาตาร้อนนี่มีผลนะซื้อรถใหม่มารีบไปโชว์เพื่อนเลยเป็นไงรถฉันป้ายแดงแจ่มมาเลยสวยไหมเพื่อนนี่นะปากพูดว่าสวยนะแต่ใจอิจฉาขับไปเนี่ยไม่เกินหัวเลี้ยวนี่นะยางแตกเครื่องพังอันไอโนฮักกุล
ปากนี่พูดดีนะแต่ใจนี่คิดไม่ดีขอให้มึงพังขอให้มึงพินาศนบีบอกว่าตาร้อนอิจฉาแบบนี้เนี่ยส่งผลกับสิ่งที่เรานั้นเอามาโชว์เพื่อนเอามาโชว์เพื่อนเอามาแสดงออกกับเพื่อนเราจะไปโชว์ใครนี่ต้องดูนะเขามีอีหม่านไหมรถผมสวยไหมอัลฮัมดุลิลละห์ได้มามาชาอัลลอฮ์สวยมากขออัลลอฮ์ให้ริสกีท่านเยอะๆต้องมีอีหม่านด้วยนะจะดูของเพื่อนเนี่ยไม่ใช่จะชื่นชมกันอย่างเดียวแต่ว่าจิตใจเราอิจฉานี่ไม่ได้เพราะว่ามันมีผลเด็กเกิดมาเมื่อก่อนเขาจึงพูดบอกว่าเวลาเด็กอูแวหน้านี่เหมือนฝรั่งเลยเขาให้พูดสวนกระแสเลยใช่ไหมไม่ให้บอกเด็กน่ารักมันน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ว่าไอ้เด็กนี่เห็นไหมทำไมอ่ะเด็กน่ารักทำไมพูดน่าเกลียดอ่ะนี่เขามีความเชื่อไปอีกอย่างนึงเวลาของเรานี่มาชาอัลลอฮ์เห็นของสวยงามอัลลอฮ์สร้างนี่มาชาอัลลอฮ์สวยงามจริงๆมัสยิดนี่หลังใหญ่มีแอร์มีอะไรมาชาอัลลอฮ์สวยนั่งฟังบรรยายสบายหลับนิ่งฮะมาชาอัลลอฮ์พูดอยู่ให้ติดปากเลยมาชาอัลลอฮ์สวยจริงๆอัลลอฮ์สร้างนี่เวลาได้รับเนี่ยมัดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์พอเราไปผูกเรากับอัลลอฮ์นี่ความอิจฉาเราจะน้อยลงความอิจฉาเราจะน้อยลงเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเรานี่มันกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะวันนี้อัลลอฮ์เรียกกลับแล้วทรัพย์สินก็ทรัพย์สินของพระองค์พระองค์เอาให้เรามาเป็นผู้ดูแลวันนี้มันหายไปอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนใครทำใจได้แบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ทดให้นบีสัญญาเลยบอกว่าใครตังหายเดินเข้าไปโดนล้วงกระเป๋าใส่สร้อยไปสร้อยหายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนพอใจกับอัลลอฮ์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผูกตะขอมันอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะพูดอินนาลิลลาห์ยานจะฟัดมันพูดมาเดี๋ยวได้สร้อยใหม่เส้นใหญ่กว่าไม่ได้นะผูกติดซะให้ดีอย่าไปโชว์เพื่อนผูกซะให้แน่นใส่ตะขอซะให้ดีตะวักกันซะให้เรียบร้อยนะครับพอถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมที่เรานั้นได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่คือเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนของอัลลอฮ์เหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องถ้าหากว่าใครเห็นว่าที่ไหนเห็นเดือนก็ได้หมดก็คือเราก็ถือศีลอดตั้งแต่วันนี้แล้วก็คือเมื่อวานนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่10วันสำคัญมากเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยคือวันอาชูรอวันที่10ใครถือตามจุฬาก็จะเป็นวันเสาร์วันที่9วันที่10วันอาทิตย์ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ว่าทัศนะผมเห็นว่าทัศนะนี้ใกล้ที่สุดคือที่ไหนเห็นก็คือเราก็รับเดือนประมาณนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นพระเอกของเรื่องเราละในวันนี้ในคืนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฮตะซิบุอัลลอฮฉันหวังปรารถนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ย1วันนี่นะอัลลอฮ์จะลบบาปให้ในปีที่ผ่านมาบาปเล็กทั้งหมดอัลลอฮ์ลบให้บาปใหญ่เตาบัตอัลลอฮ์ก็ลบให้เหมือนกันจากการถือศีลอดในวันอาชูรอจะเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วก็ผุดพองมีคำถามบังบนมาจากลาดพร้าวมีคำถามถามว่าอาจารย์ข้าพระเจ้าถือศีลอดมาวันอะรอฟะห์อาจารย์ทั้งหลายพูดตรงกันหมดเลยหะดีษนบีชัดเจนซอฮีหะบุคอรีด้วยว่าใครถือศีลอดวันอะรอฟะห์อัลลอฮ์อภัยโทษให้ในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าด้วยมาถึงอาชูรอวันที่10พรุ่งนี้ฉันจะถือศีลอดแล้วนี่ได้ยินหะดีษมาจะถือศีลอดแล้วเนี่ยและอัลลอฮ์อภัยโทษให้ในปีที่ผ่านมาก็ได้อภัยโทษไปแล้วอะแล้วก็อัลลอฮ์ก็อภัยซ้ำอีกอ่ะบาปอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยก็ถือศีลอดแล้ววันอะรอฟะห์น่ะถือแล้วได้มาตั้งแต่ต้นปีกลางได้มาปีที่แล้วแล้วก็ปีหน้าด้วยนะปี2000อะไรเนี่ย2000อะไรนะ18อ้อครอบไปถึง2018นู่น
ปี2016ปี2018เนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้แล้วถือมาแล้ววันอะรอฟะแล้วมาถึงวันอาชูรออัลลอฮ์อภัยให้ปีที่ผ่านมาแล้วยังไงกันนี่นักวิชาการกลัวจะงงเลยหาทางออกให้หาทางออกให้หากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราแล้วในปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากว่าการถือศีลอดวันอะรอฟะอันเนื่องมาจากว่าเรามานั่งเรียนศาสนาเพราะถ้านั่งเรียนแบบนี้นะครับนั่งเรียนศาสนาในมัสยิดต่อจากนั้นลุกออกไปแล้วกล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะกล่าวแค่นี้นะลุกออกไปออกไปจากมัสยิดนี่นบีมุฮัมมัดบอกว่ากูมูมักฟูรอนอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยในบาปที่ผ่านมาทั้งชีวิตแกอะไรกันนี่เดินไปเอาออกไปปุ๊บฟังศาสนาเสร็จไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างดีเลยเรียบร้อยเลยเวลาอาบนี่ถูซอกนิ้วซอกมือซอกนั้นซอกนี้เท้านี่เอานิ้วก้อยซอกขามือขวานี่สอยขาขวาเท้าขวาเลยมือซ้ายนี่กับขาซ้ายเลยโอ้โหแบบรักษาสุนนะนบีทุกกระเบียดนิ้วใช้น้ำก่อนน้อยแปลว่าทุกหยดที่อัลลอฮฺสุภาโนตะที่มันเป็นหยดน้ำเนี่ยบาปตกลงไปด้วยละหมาดอย่างดีนั่งอย่างดีอัลลอฮ์อภัยโทษได้อีกโอ้โหแล้วนี่อภัยซ้ำอภัยซ้อนอภัยทานอภัยอะไรกันนี่แล้วตกลงบางคนบอกงั้นไม่ถือละเพราะว่าถืออะรอฟะห์มาแล้วใหญ่กว่าอาชูรออีกนักวิชาการบอกว่าจะได้มีกำลังใจให้เราถือนะวันอาชูรอเนี่ยแต่นักวิชาการบอกว่าอะไรครับบอกว่าการที่ท่านได้รับการอภัยโทษมาแล้วในการถือศีลอดวันอะรอฟะห์การที่ท่านเดินไปละหมาดที่มัสยิดการที่ฟังมาฟังบรรยายศาสนาการที่ท่านอาบน้ำละหมาดและทุกหยดน้ำเนี่ยคือบาปที่ล่วงหลุดออกไปเนี่ยหากว่าท่านมาถือศีลอดวันอาชูรออีกได้รับการอภัยโทษอีกเนี่ยหากว่าท่านไม่มีบาปอัลลอฮ์จะเพิ่มคะแนนให้กับท่านเพิ่มเป็นความดีให้กับท่านอัลลอฮ์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ต้องกลัวโปรโมชั่นอัลลอฮ์เยอะอย่าเหน็ดเหนื่อยนะโปรโมชั่นอัลลอฮ์เยอะอ้าวบาปไม่มีแล้วเป็นบ่าวที่ดีมากใสสะอาดบริสุทธิ์บาปไม่ได้ทำแล้วปีที่แล้วก็อภัยนี่อภัยแล้วถือศีลอดอะรอฟะห์นี่อภัยให้แล้วทำยังไงต่ออ่ะเพิ่มคะแนนความดีให้แล้วถ้าหากว่าคะแนนก็สูงติดร้อยแล้วตอนนี้ทำไงต่อลบล้างบาปให้เพิ่มคะแนนให้ให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เทียบเท่ากับนบีเทียบเท่ากับชูฮาดะคนที่เสียชีวิตในชะฮีดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะต้องพูดนะถ้าอาชูรอไม่คุยเรื่องนี้นี่ถือว่ามาไม่ครบกลับบ้านไม่ได้เกินสามทุ่มก็ต้องพูดสามทุ่มครึ่งนะอันนี้ต้องขอผิดสัญญานิดนึงเพราะเรื่องสำคัญต้องคุยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการถือศีลอดวันอาชูรอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ถือศีลอดวันอาชูรอโดยเจตนาโดยตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นมารับประทานอาหารซะฮูรนะครับก็คือใครที่เข้าตามซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วถ้าใครไม่ได้เข้าตามสำนักจุฬาราชมนตรีก็เป็นวันอาทิตย์นะครับประมาณนี้วันที่10ของเดือนมุฮัรอมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้ในบาปที่ผ่านมาในปีที่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผมนี่ไม่หมดนะของผมนี่ยังไม่หมดต้องหลายอาชูรอหน่อยหลายอาชูรอหน่อยประการต่อไปการถือศีลอดวันอาชูรอซึ่งถือเป็นอามันที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักเลยเรากวนซูกอกันที่ผมบอกว่ากลับหัวกลับหางคือเรากินเราไม่บวชเราไม่เคยเลยว่าไม่รู้จักเลยว่าซุนนะห์นบีในวันอาชูรอเขาถือศีลอดกันแต่เรากลับกินกวนกันน้อยคนมากที่จะบวชไหวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงกลับหัวกลับหางกันหลายคนบอกว่านบีนะเมื่อวานนี้วันซืนผมไปพูดอาทิตย์ที่แล้วนะไปพูดที่อาจารย์มันหลายวาระเลยนะไหนวาระไหนมั่งไหนมึงยีคุยมาสินบีนะเนี่ยเรือเนี่ยไปอยู่บนเขาเนี่ยยูดีอะไรนะยูดายูดีอะไรเนี่ยวันอาชุรอเหมือนกันเขาเลยกวนสุกอไงบูโบอ่ะ
เหลือหูโบก็คือหูบุบภาษาอาหรับเขาเรียกหูบุบก็คือถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยก็เอามากวนแล้วมากินกันโอ้เป็นของกินที่มีประวัติศาสตร์แล้วเรารักษาได้อย่างเข้มแข็งเลยนะเรื่องนี้เรียกว่ารักษาของกินประวัติศาสตร์อันยาวนานนู่นนบีนูห์นู่นต่อจากนั้นล่ะนบีมูซาอันนี้ชัดเจนมีนบีอื่นอีกมีนบีซอและนบีลูตนบีวันที่อัลลอฮ์นู่นนี่นั่นนี่วันอาชูรอเลยโอ้ผมบอกผมได้ยินแต่นบีมูซาอย่างเดียวนบีนูห์อย่าเพิ่งคุยเลยนะบังนะเอานบีนูห์ไว้ก่อนคือมันไกลไปเอาที่ว่านบีมูฮัมมัดเรามาเล่าเนี่ยและหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยเราฟังตามนั้นส่วนรายละเอียดนู่นนี่นั่นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรายังเข้าไม่ถึงประเด็นเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยพิสูจน์ได้ด้วยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับก็ถือศีลอดนะครับในวันอาชูรอวันที่10วันพรุ่งนี้ใครที่ถือวันที่9วันนี้กับพรุ่งนี้เป็นวันที่10 90ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาจะถือวันที่9และท่านนบีว่าคอลิฟุนยะฮูดวันนะซอรอท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยทำให้แตกต่างจากพวกยะฮูดีเขาถือกันเพราะเขาถือแค่10อย่างเดียวเราต้องถือ9ด้วยการถือ9ได้ผลบุญในการทำตัวเองแตกต่างสร้างบรรยากาศว่าแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันมิได้หมายความว่าเราไปไล่ขู่เข็นอะไรเขาไม่ใช่นะท่านนบีบอกอย่างชัดเจนในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่านะฮ์นูอะฮักกุบิมูซามิงกุมเราเนี่ยสมควรมากกว่าพวกท่านอีกที่จะมีสิทธิ์ในตัวของท่านนบีมูซาด้วยเหตุนี้เวลาเราบวชเราไม่บวชวันที่9วันที่10อย่างเดียวนะเราบวช9ด้วยถ้าใครถือตามจุลาก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์9กับ10นะครับส่วนใครจะถือ3วันก็ได้เช่นเดียวกันมีหะดีษบางบทที่บอกว่าถือศีลอดก่อน1วันและหลังอีก1วันนักวิชาการบางคนบอกว่าการถือศีลอด3วันก็เท่ากับถือศีลอด1เดือนก็คืออายามุนบีดวันเขาเรียกว่าวันดวงจันทร์มันสุกงอมฮอร์โมนมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เสียงเยอะแล้วกันนะต้องใส่เสียงแอคชั่นแอคโคนิดนึงเผื่อพี่น้องจะหลับวันที่คนยังไม่แต่งงานทั้งหลายต้องระมัดระวังอัยยามุลบีดวันเขาเรียกว่าวันจันทร์เต็มดวงจะแปลงร่างเป็นหมาป่าซะแล้วนบีจึงใช้ให้ถือศีลอดระงับอารมณ์หน่อยใช้อารมณ์ไปในทางที่ถูกถือศีลอดซะอารมณ์เยอะรู้ไงบวชซะยังไม่มีความสามารถยังเรียนอยู่ยังอะไรอยู่จะมีครอบครัวยังมีไม่ได้นู่นนี่นั่นถือศีลอดซะนะครับในอายามุนบีดเรื่องราวที่ผมจะพูดเป็นประเด็นสุดท้ายก็คงไม่มีเวลาให้พี่น้องถามผมแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราคุยกันอย่างไม่มีใครสงสัยอะไรใดๆเลยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดมากเรื่องของอาชูรอเนี่ยเราพูดกันหลายประเด็นนั่นก็คือว่าคนที่ตรงตามสุนนะนบีและคนที่เลี้ยวไม่ตรงตามสุนนะนบีคนที่ไม่ตรงก็คือคนที่กวนอะไรกันทั้งหลายนั้นไม่ตรงอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ถือศีลอดเพราะนบีใช้ให้ถือศีลอดไม่ได้ใช้ให้กินใครอยากจะกินสุกรก็ไปกวนกันวันอื่นไปกวนเวลาอื่นไปกวนเดือนอื่นอยากจะกินให้ได้เลยมันใส่เนื้อใส่ไก่ใส่ปลาใส่อะไรนะบิดอะห์ไปกันเยอะเหมือนกันในกวนสุกรเนี่ยเมื่อก่อนก็กินกับถั่วอย่างเดียวแหละอยู่ดีมาโผล่มีไก่มาด้วยนี่ก็บิดอะห์ในสุกรนะสุกรกับบิดอะห์อยู่แล้วพอเจอขนมแปงด้วยเป็นบิดอะห์ไปกันใหญ่เลยนะกลุ่มหนึ่งก็เลยเป็นกลุ่มแห่งการกินการดื่มไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะต้องถือศีลอดแต่ประการใดอันนี้ก็ไม่ตรงตามซุนนะห์นบีเหมือนกันอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่ากลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ชีอะห์รอฟิฎอชีอะห์ผู้พ้นพันธนาการจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดชีอะห์กลุ่มนี้นี่เขาเรียกว่าพอถึงอาชูรอเนี่ยเขาจะตีอกชกตัวแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแสดงออกมาถึงความการจากไปของท่านฮุเซน
จนกระทั่งบางคนเขียนแล้วก็โพกหัวบอกว่าลับบัยกะยาฮุเซนข้าพระเจ้าตอบรับแล้วฮุเซนจ๋าเป็นลัทธิที่อยู่ในบ้านเราก็มีมากที่สุดอยู่ที่อิหร่านจำนวนอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในแถบคาบสมุทรอาหรับก็คืออยู่ในอิรักนี่ประมาณ 60% อยู่ในบาห์เรนนี่ประมาณ 50-50 หรือ 40แต่อยู่ในซีเรียเนี่ย 20-80 แต่ว่าเป็นผู้ปกครองเป็นชีอะห์อาลาวียะชีอะห์ที่เชื่อเรื่องของท่านอาลีปรากฏว่าอะไรครับกลุ่มนี้เนี่ยเวลาถึงวันที่10อาชูรอเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องบวชนะแล้วไม่ต้องคุยน่าจะกวนไอ้กวนเนี่ยมีเพราะว่าถ้าเราไปดูคลิปหรือว่าดูที่เขาปล่อยกันมาเนี่ยนะก็คือว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่อะไรอ่ะจักรอะไรนะเขาเรียกจักรภพจักรพาสจักรมึนจักรงงอ่ะนะแถวพูดกันไม่ถูกอีกอ่ะแถวนั้นน่ะไอ้แถวคนในเมืองอ่ะคนฝั่งทนน่ะนะอันนี้ไม่ว่าคนฝั่งทนนะแถวอะไรอ่ะนั่นแหละที่บางกอกใหญ่อะไรที่เขาทำกันน่ะมัสยิดอะไรที่เขาเรียกกันน่ะปรากฏว่าไอ้ข้างนอกก็ว่ากันไปเดินลุยไฟกันไปกรีดหัวกันไปเอาไก่มาเวียนรอบกุโบแล้วก็ติ้งต่างว่านี่คือกุโบที่นั่งของฮุเซนกันไปไอ้ข้างหลังก็กวนสุฮอแสดงว่าไอ้สุฮอนี่ก็มาจากพวกนี้หรือเปล่ามาจากไอ้พวกเพราะว่ามันเหนื่อยอะนะมันเหนื่อยจากไอ้อิบาดะห์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมากินสุฮอแบบนี้ไอ้บ้านเราก็กวนสุฮอกันมานี่แหละไล่กันไปไล่กันมาชนกันไปชนกันมาก็กลายเป็นวัฒนธรรมของคนในบ้านเราคนส่วนมากในบ้านเราที่วันที่10อาชูรอเนี่ยเรากวนสุฮอกันขอไปดูคลิปอ้อถึงบางอ้อไอ้พวกนี้นี่ว่าเพราะไอ้พวกนี้มาพวกแรกมาเป็นพวกรับใช้คนในวังด้วยอยู่อยุธยาสมัยก่อนวังอยู่อยุธยาตั้งแต่สมัยอู่ทองน่ะอยุธยาน่ะพวกนี้ก็เดินเรือกันมาพวกอิหร่านเราจึงเห็นมัสยิดกูดีทั้งหลายน่ะกูดีขาวกูดีช่อฟ้าเห็นไหมไอ้นี่ภาษาเปอร์เซียพวกนี้มารับเป็นรัฐมนตรีเป็นพวกเขาเรียกว่าที่ปรึกษากษัตริย์เราจึงเห็นว่าพวกแรกๆที่รับเป็นจุฬารัฐมนตรีคนแรกๆเป็นคนเปอร์เซียที่ปรึกษาที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ไม่ได้หมายความว่าแกไม่ต้องมาทวงจุฬานะมันคนละประเด็นกันนะหลายคนบอกไอ้นี่พวกนี้มันริดรอนสิทธิสมัยก่อนจุฬาเป็นชาวชีอะห์ทั้งนั้นแหละคนละประเด็นกันมีคนเข้ามาพูดคุยใน Facebook ในอะไรบ้างเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะบอกว่าไอ้การกวนก็เลยไปคล้ายกับคนพวกนี้แล้วเราก็รับวัฒนธรรมกันมาเรื่อยกันมาโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาบวชกันเหรอใครจะไปบวชก็จะบวชได้ไงก็กวนกันอยู่นี่ไอ้นี่ก็อิบาดะห์กันอยู่นี่ไอ้นี่ก็เชือดไก่เอาไก่วิ่งรอบกุโบอยู่นี่ก็มาด้วยกันแหละพวกกุโบเชื่อกุโบเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาจากพวกเหล่านี้แหละที่มันมีวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อกุโบมาเรื่องวลีโตตะเกียอะไรตาอะไรนี่จากพวกนี้ทั้งนั้นแหละอีรอบต้นขั้วมาด้วยกันนี่แหละนอกจากว่าจะไปกันถึงขนาดไหนจะไปเป็นชีอะห์เลยหรือเปล่าหรือมันจบแค่กุโบของวลีทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปอ่ะนะจะได้พี่น้องจะได้รู้ด้วยปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยเขามีความเชื่อแล้วก็คลั่งไคล้กับท่านฮุเซนมากเล่านิดนึงว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีเดินทางท่านนบีก็เอาผ้าห่มมาเราเรียกว่าหะดีษกิซาหะดีษที่มีผ้าห่มมานะนบีก็เรียกคนเข้าผ้าห่มในผ้าห่มเนี่ยรายงานโดยท่านหญิงฟาติมะห์รายงานมานะมีใครบ้าง1ท่านนบี2อาลี3ฟาติมะ4ฮะซันแล้วก็5ฮุเซนนบีบอกฮาซาอะห์ลีอะห์ลีเนี่ยครอบครัวของฉันซึ่งคนอยู่นอกประห่มติ้งต่างได้ว่าไม่ใช่กลายเป็นอุมมะห์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นมีได้หมายความว่าท่านหญิงอาอิชะห์ไม่ใช่นะท่านหญิงฮัฟซอห์ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โดยปริยายแม้ว่าไม่เข้าพระห่มวันนั้นก็ใช่ใช่โดยกฎหมายตามหลักการศาสนาและก็ใช่โดยจดทะเบียนสมรสด้วยซ้ำ
เพราะอัลลอฮ์จดทะเบียนสมรสให้ท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงฮัฟซอและบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยอุมมุลมุมินีนบางคนนี่นะอัลลอฮ์ก็เป็นให้แต่งงานให้เลยด้วยซ้ำอันนี้พิเศษเป็นโดยปริยายไม่ได้เข้าประห่มก็เป็นแต่ว่านบีก็ตีกรอบให้ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ใช่เราเรียกว่าหะดีษุนกิซะจนกระทั่งเรื่อยมาว่าชีอะห์ก็เลยรับหะดีษบทนี้มาแต่ว่ารับมาในแง่ว่าตัวเองต้องลุ่มหลงกับครอบครัวนบีหนึ่งต้องถือนบีสองต้องถืออาลีสามต้องถือฮาซันสี่ต้องถือฮูเซนและลูกหลานของฮูเซนจนกระทั่งถึง12อิหม่ามแล้วบอกว่าอิหม่าม12เนี่ยหายเข้าไปในถ้ำแล้วจะออกมาเป็นอิหม่ามมาฮดียากนิดนึงนะใครไม่เคยฟังจะงงนิดนึงอะไรกันนี่วันนี้ต้องคุยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าถึงอาชูรอไม่คุยเรื่องนี้มันเรื่องมันไม่สมบูรณ์จะคุยเรื่องถูกเรื่องผิดไม่คุยแล้วมันผิดแบบเดี๋ยวเขาจะมีทั้งเดือนแหละถ้าพี่น้องใครดูทางไลน์ทาง Facebook ทางอะไรเดี๋ยวเขาจะมีกันทั้งเดือนแหละที่อิหร่านนะที่กัรบาลาที่ผมจะพูดนี่แหละท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาถือเป็นอิหม่ามคนแรกเพราะถือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักท่านอาลีมากจริงๆน่ะตะลงนบีแหละแต่ว่างัดกับนบีไม่อยู่เลยเอาแค่อาลีพอใจอ่ะนะใจก็จะงัดกับนบีแหละแต่บอกว่ายิบรีลเนี่ยลงวะฮีผิดก็มันเยอะไปหน่อยก็เลยเอาแค่อาลีก็เลยเป็นคนแรกคนที่2คือท่านฮะซันบุตรชายคนโตของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนที่3คือฮุเซนฮะซันกับฮุเซนนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไซยิดามินชะบาบินยันนะเป็นคนที่อยู่แถวหน้าเป็นผู้นำของชายหนุ่มในสวนสวรรค์เราอยู่ในสวรรค์นี่เราหนุ่มหมดนะตอนอยู่ในดุนยานี่แก่กันหมดเลยบางคนก็เรียกไอ้แก่ด้วยซ้ำมีไหมคงมีอ่ะนะไม่ได้เอาเรื่องจริงมาพูดนะไอ้แก่ไปทำนั่นสิแต่พอถึงสวรรค์ปุ๊บเนี่ยนะทุกคนอายุเท่ากัน33เป็นคนหนุ่มกันทุกคนเลยไม่มีคนแก่ละแต่ว่าผู้นำของคนหนุ่มในสวรรค์นี่คือใครอ่ะท่านฮะซันแล้วก็ท่านฮุเซนฮะซันก็ถูกสังหารถูกฆ่าปกครองได้ประมาณ6ปีหลังจากที่ท่าน6เดือนหลังจากที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นเสียชีวิตต่อจากนั้นคือฮุเซนฮุเซนเนี่ยที่มันทิ้งท้ายและมีตำนานเกิดเรื่องอันเนื่องมาจากว่าท่านฮุเซนเนี่ยมีภรรยาคนหนึ่งเป็นชาวเปอร์เซียก็เลยมีตำนานเกิดขึ้นกับชาวเปอร์เซียมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกันก็ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยประเทศอิสลามเนี่ยระส่ำระสายแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งไม่ชอบท่านอาลีฝ่ายหนึ่งชอบมูอาวิยะอยู่ชามอีกฝ่ายหนึ่งมาสวามิภักดิ์กับฮุเซนอีกฝ่ายหนึ่งไปเชื่อพวกคอวาริชนุนออกนอกศาสนาอีกฝ่ายหนึ่งไปเชื่อพวกมูไซละมาตุนกัซซาบนี่อยู่ทางด้านนี้เป็นฝักเป็นฝ่ายรบราฆ่าฟันกันมีวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไปจนกระทั่งท่านฮุเซนเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะคนเขาเรียกว่าคนต่อไปหลังจากพี่ของตัวเองคือฮะซันก็ปรากฏว่าอยู่ที่เปอร์เซียเพราะอยู่ที่ตอนนั้นเปอร์เซียเป็นอิสลามนะเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นชีอะห์อย่างที่ทุกวันนี้หรอกก็ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามีคนส่งจดหมายไปหาฮุเซนบอกว่าไอ้กลุ่มที่เคยเป็นปริปักษ์กับพ่อของท่านพี่ของท่านเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยนะที่อยู่กูฟ้าเนี่ยมันจะกลับมาสวามิภักดิ์กับท่านทำสัตยาบันมุบายะกับท่านจะจับมือบอกว่าเชื่อฮะซันเชื่อฮุเซนและจะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยจะเป็นมุสลิมที่ดีด้วยฮุเซนเนี่ยหนึ่งด้วยความกล้าหาญเป็นคนที่กล้าหาญสองเป็นหลานนบีสามเป็นคนที่ต้องการให้ประเทศอิสลามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันรอมชอมกันสามัคคีกันไม่อยากให้แตกแยกฮูเซนเนี่ยออกจากที่เปอร์เซียแล้วก็เพื่อที่จะมาทำสัตยาบันที่อิรักถึงนี่แหละสถานที่ที่สำคัญเรียกว่ากัรบาละกัรบาละ
เดินทางออกมาจากเปอร์เซียมาถึงตำบลกัตบาละฮุเซนก็ถามซอฮาบะคนที่มาด้วยบอกว่าเราเดินทางกันถึงไหนแล้วนี่หลายคู่ชั่วยามแล้วเขาก็ปรากฏว่าคนก็ตอบว่าอยู่ที่ตำบลกัตบาละเมืองกูฟะฮุเซนก็บอกว่าด้วยสำนึกนะคือเรียกว่าด้วยจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็เลยพูดคำพูดออกมาบอกว่ากัรบุนวะบาลาอุนกัรบุนแปลว่ามันช่างเป็นความลำเค็ญจริงๆเป็นความยากจริงๆเป็นเรื่องที่ระทมมากๆบาลาอุนนี่ชัดเจนแปลว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากัรบุนวะบาลาอุนถึงสถานที่ดังกล่าวแต่ก่อนที่ฮุเซนจะมาเนี่ยมาเร็วมาแล้วนะใครอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรีบมาหาฮุเซนบอกว่าฮุเซนท่านอย่าได้ไปสถานที่ดังกล่าวอย่าไปเมืองกูฟะอย่าไปที่กัตบาลาอันเนื่องมาจากว่าคนเหล่านั้นคือคนที่สังหารเกียรติพ่อของท่านสังหารพี่ของท่านเขากำลังที่จะสังหารท่านด้วยเขาไม่ได้จะสวามิภักดิ์กับท่านเลยแต่ว่าด้วยความกล้าหาญของฮุเซนและมองคนในแง่ดีว่าคนเหล่านี้เขาอยากจะทำสัตยาบันจริงๆเขาอยากจะร่วมมือกันจริงๆเขาอยากจะสมัครสมานสามัคคีจริงๆทำไมฉันไม่ให้โอกาสเขาจึงเดินทางมาที่กัตบาลาสุดท้ายคดีก็พลิกอีกด้านหนึ่งพวกนี้ก็สังหารท่านฮุเซนตัดศีรษะท่านฮุเซนทิ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่คือหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลานนบีนะที่นบีบอกว่า1เป็นชายหนุ่มที่อยู่ในสวนสวรรค์เป็นผู้นำของชายหนุ่มในสวนสวรรค์ที่ท่านนบีเนี่ยเวลาเห็นเดินตรงไหนเนี่ยแม้กระทั่งมิมบัตเนี่ยนะขึ้นคุตบะอยู่เนี่ยจะเดินลงไปอุ้มเดินลงไปกอดเดินลงไปหอมแล้วเอามาขึ้นคุตบะด้วยฮัสบนศีรษะของท่านนบีเวลานบีสุญูดเนี่ยสุญูดนานมากสหายที่สุญูดตามนบีเนี่ยถึงขนาดเหลือบขึ้นมาอ้าวทำไมนบีไม่ขึ้นจากสุญูดสักทีที่ไหนได้ฮัสซันอยู่บนศีรษะเล่นอยู่กับฮุเซนนบีเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยกลัวหลานจะล้มกลัวเด็กจะล้มกลัวแบบว่าเด็กเนี่ยจะมันเล่นแล้วไม่ปฏิปต่ออบีขึ้นมาทำไมเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่เห็นไหมนบีเนี่ยเป็นคนที่เมตตากับเด็กกับหลานกับอะไรเนี่ยมากเลยแม้กระทั่งนำละหมาดนี่ไม่ได้ไปไล่พักโน่นมึงไปอยู่ฝั่งโน่นนั่นไม่อยู่อะไรฝั่งโกนี่มาขี่คอท่านนบีจนกระทั่งนบีไม่ได้ขึ้นจากสุญูดอ่ะซอฮาบะห์อ้าวทำไมนบีไม่ขึ้นน่ะเหลือบขึ้นมาอ่อซันขี่คอเล่นกับฮุเซนกันตีกันไปตีกันมานี่เองนบีให้หลานเล่นให้อิ่มก่อนให้เสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรที่ท่านนบีบอกว่ารอยฮานะซิบตุรอซูลิลลาห์เป็นคนที่นบีเนี่ยรักมากและเป็นที่สุดที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นที่ไหนต้องรีบไปอุ้มเห็นที่ไหนต้องรีบไปกอดเห็นที่ไหนต้องรีบไปหอมเวลาฮะซันฮุเซนเห็นนบีเนี่ยต้องวิ่งมาหาหยิบอินทผลัมเนี่ยมาใส่ปากท่านนบีท่านนบีเนี่ยต้องกินนะเวลาฮะซันเนี่ยเอามาให้ฮุเซนเอามาให้เนี่ยกินเอาใจหลานนึกได้ว่าอ้าวนี่มันอินทผลัมคนเข้ามาซะดะเกาะห์หรือเปล่าแล้วก็รีบสอนรีบคายออกมาแล้วบอกหลานบอกว่าเราเนี่ยเป็นอะห์ลุลเบตเป็นคนที่มีเกียรติไม่กินของซะดะเกาะห์ผมนี่กินของซะดะเกาะห์ได้แต่นบีมุฮัมมัดและวงวานของท่านไม่กินของซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์ไม่ได้ใครไปซะดะเกาะห์ให้นบีนบีต้องซะดะเกาะห์ต่อนบีกินของซะดะเกาะห์ไม่ได้อันนี้เป็นข้อห้ามรับซะดะเกาะห์นบีก็รับไม่ได้รับซะกาตก็รับไม่ได้นบีต้องไปให้คนอื่นแล้วนบีรายได้มาจากไหนอ่ะอ้อมีสงครามเกิดขึ้นและได้ทรัพย์เฉลยมานบีทำมาหากินได้ทรัพย์เฉลยมาต้องแบ่ง1ใน5 1ในนั้นให้นบีสิทธิ์ของนบีและอะห์ลุลเบตของท่านนบีเพราะฉะนั้นท่านฮะซันเนี่ยและโดยเฉพาะท่านฮุเซนเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันที่10ย้อนไปเมื่อประมาณ1400ปีที่แล้วคงโกลาหลหน้าดูนะ
ในวันที่10เดือนมุฮัรอมนอกจากเราจะถือศีลอดแล้วเนี่ยเป็นวันที่ท่านฮุเซนเสียชีวิตเล่ากันว่าเหล่าบรรดาชีอะห์อิหม่าม12จึงนึกวันนี้เป็นวันแห่งการโศกเศร้าเสียใจและความระทมผมนี่เล่ายังไม่ค่อยซึ้งนะลองเอาชีอะห์มาเล่าสิรับรองน้ำตาตกมันใส่ไข่ยิ่งกว่าผมอีกเรียกว่าตีไข่เป็นฟองเลยแหละไอ้พวกเนี้ยมันนักเล่าด้วยแล้วโม้ด้วยแล้วเสียงมันด้วยนะเล่านี้ยิ่งกว่าละครช่อง7ช่อง8อีกรับรองได้เพราะฉะนั้นท่านฮัสซันท่านฮุเซนเนี่ยจึงจบชีวิตตัวเองเท่าที่มีรายงานมาก็คือวันที่10วันอาชูรอนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ถือว่าเป็นวันแห่งความโศกเศร้าเป็นวันที่เราจะต้องทุกข์ระทมเป็นวันที่เราจะต้องขมขื่นเป็นวันที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งการเสียสละหลั่งเลือดออกมาจนกระทั่งคนบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่ากัรบาลาเนี่ยประเสริฐกว่ามักกะอีกวันอิยาซุบิลลาห์ตะอาลัลลอฮุอันอะกอลิฮิมไม่ใช่เลยกัรบาลาเนี่ยแผ่นดินอันบริสุทธิ์เนี่ยประเสริฐกว่ามักกะอีกบางคนถึงขั้นบอกว่าชีอะห์นี่เขาจะมีเป็นธุรกิจนะนะขายหินขายดินกัรบาลาผมเคยเห็นคนหนึ่งมาละหมาดที่โรงพยาบาลมันเอาวางปุ๊บพอเราผมเดินเข้ามามันรีบหยิบใส่เลยรู้อะนะพวกเรามันเป็นชาวซุนนะห์เดินเตะให้เลยเราไม่ได้ดูถูกอะนะแต่ว่าเราไม่ทันดูพอดีไม่ทันดูเดินแล้วมันเดินเลยเดินเตะคือเขาก็รีบเอาเก็บใส่กลัวว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาจะไม่ละหมาดร่วมกับเรานะมันเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงเวลาเราละหมาดอยู่เขาจะละหมาดของเขาเองแล้วเอาหินของเขามาวางเขาจะสุญูดที่ใดไม่ได้อย่างอุมมะของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตานะแผ่นดินทั้งหมดคือที่สุญูดนอกจากหนึ่งคอกสัตว์สองสถานที่ที่เชือดสัตว์เลือดมันกระเด็นออกมาสามส้วมที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะห้ามสุญูดพื้นที่ต่างโลกหนึ่งนะไปหรือว่าบางคนนักวิชาการบางคนบอกว่าสถานที่ที่เป็นที่อาบน้ำเขาเรียกว่าฮัมมามสถานที่อาบน้ำคือมันละหมาดแล้วไม่กูชัวมันโป๊มันเปื่อยคนเขาเดินไปเดินมามันไม่เหมาะไม่ควรก็เลยห้ามเป็นที่ไปคอกสัตว์นี่นะนักวิชาการบางคนก็ขัดแย้งประเด็นว่าเอาเป็นคอกอูฐละกันคอกวัวคอกแพะคอกแกะนี่นะมันยังพออรุ่มอร่วยขอให้ห่างมานิดนึงแต่อูฐนี่นะมันฉี่ไม่เป็นที่แล้วฉี่มันบางทีก็เดินไปไกลมากแล้วมันเดินด้วยมันไม่เหมือนวัวไม่เหมือนอะไรประมาณเนี้ยมันเดินฉี่พอเดินฉี่ปุ๊บนบีก็บอกว่าอย่าไปละหมาดใกล้คอกอูฐไม่ได้เป็นแอมโมเนียอะไรนะแต่ว่าคอกอูฐเนี่ยนะฉี่แล้วโดยเขาเรียกว่าโดยอูฐนะอูฐมันจะเดินไปทั่วหมดเลยแล้วก็คอกสัตว์อื่นล่ะดูแล้วไม่มีนะยิสอัลฮัมดุลิลละห์สุญูดได้ละหมาดได้ไปอยู่ที่ปั๊มก็ละหมาดได้ไปอยู่ที่ไหนก็ละหมาดได้คนชีอะห์นี่อิหม่าม12รอฟิฎอนี่เขามีดินก้อนหนึ่งดินกัรบาลาตัวแทนดินอันบริสุทธิ์เป็นแต่ว่าอย่านึกนะบางคนไปเจออาหรับไปรับอาหรับมาปรากฏว่าอาหรับเฮ้ยมึงมีดินกัรบาลาเป็นคนซาอุดีไม่ใช่อันนั้นดินเขามาตบฝุ่นเขาเกรงว่าเวลามาถึงบ้านเราเนี่ยหาฝุ่นไม่ได้อัลลอฮ์ฝุ่นต่างโลกนึงเฮ้ยอาหรับคือบางทีเขาทำมาแจกคนที่เดินทางที่สนามบินยิดดาเนี่ยเขาเป็นนี่เลยเป็นกล่องเลยทำฝุ่นให้แล้วก็แจกคนเดินทางบอกอย่าลืมละหมาดนะไปตบฝุ่นกันด้วยไม่ใช่ว่าดินกัรบาลาไม่ใช่นะหรือไปเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มักกะไม่ใช่อันนี้เขาเอามาตะยำมุมเผื่อว่าป่วยไม่สบายอะไรประมาณนี้นะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอจบเพียงแค่นี้นะผมมาง่ายไปง่ายก็ประเด็นนะประเด็นก็คือว่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยเขาเชื่อเรื่องแบบนี้เขาเชื่อประเด็นพวกนี้ซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องเรียนเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าในฐานะที่เราอยู่ในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยคนบ้านเราหรือคนในเมืองเราหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในรอบรั้วมหาลัยเองนี่ก็ทำงานกันชนิดที่ว่าเข้มข้นมากบางคนเนี่ยไปเป็นชีอะห์ก็อยู่ในมหาลัยนี่แหละเพราะคนพวกนี้เนี่ยขยายอิทธิพลหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะโดยนิสัยนะเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องการบ้านการเมืองและมีอำนาจใหญ่โตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปขวางเขามากเขาก็ฟ้อง
อะไรประมาณนี้ซึ่งต่างๆนานาเหล่านี้ก็ให้พี่น้องระมัดระวังด้วยเราจะเห็นอะไรที่เป็นภาพที่มันบัดสีบัดทะเลิงเช่นพวกอาชูรอเนี่ยเห็นไหมเราไปเสิร์ชดูเนี่ยพวกนี้กรีดหัวซึ่งไม่มีในซุนนะของท่านนบีและไม่มีในอิสลามไม่ใช่สังกัดใดๆของอิสลามนักวิชาการบอกว่าเป็นนิกายหนึ่งไม่ใช่นิกายของอิสลามไม่ใช่อิสลามเลยออกไปจากอิสลามไปแล้วพวกนี้ออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นบอกลูกบอกหลานด้วยถ้าไม่มีความรู้บอกว่ากลุ่มชีอะห์อะไรต่ออะไรนี่อย่าไปยุ่งอย่าไปวอแวร์เพราะพวกนี้นี่ถ้าหากว่าวัยรุ่นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยนะแล้วหาทางออกกับชีวิตไม่ได้ไม่เคยถือศีลอดในวันที่ฮอร์โมนพุ่งสูงๆเนี่ยพวกนี้เขามีนิกะห์มาล่ออะไรอ่ะมุตอะซะนิกะห์ชั่วคราวทางออกของชีวิตบางคนก็ยอมไงเออมันมีทางออกมันมีคนมาอิหม่ามเห็นไหมบางคนยังยอมไปนิกะห์กันเลยไม่นิกะห์ตามหลักการศาสนานะนิกะห์80กิโลพ่อไม่ให้วาลีไม่ให้มันมีทางออกใช่ไหม80กิโลไปหาวาลีข้างหน้าอันนี้ไม่ได้นิกะห์ไม่ซอแล้วส่วนนิกะห์ชั่วคราวนี่นักวิชาการบอกฮารอมส่วนนิกะห์มุตอะห์นี่นะที่มีกันในหลักการศาสนาน่ะอยู่ในยุคแรกยุคไหนอ่ะยุคที่ท่านนบีทำสงครามเยอะๆออกไปทำสงครามมากปรากฏว่าซอฮาบะห์เนี่ยจากภรรยานานท่านนบีจึงอัลลอฮ์จึงโปรดหรือว่าอัลลอฮ์จึงบัญญัติให้มีการนิกะห์มุตอะห์ในยุคนั้นพอถึงอีกยุคหนึ่งท่านนบีก็ประกาศพร้อมกับลาบ้านเมื่อก่อนลาบ้านกินได้นะกินได้ลาบ้านเนี่ยพอถึงยุคหนึ่งหลังจากสงครามคอยบัตในปีที่8เนี่ยนบีบอกกับบิลาลบอกว่าสองเรื่องที่ท่านต้องไปประกาศให้คนรู้หนึ่งห้ามกินลาบ้านสองไม่มีการนิกะห์มุตอะห์อีกแล้วหะดีษบทนี้บิลาลไปอธิบายคนที่รายงานคืออุมัรอิบนุคอตตอบมันจึงเซ็งเกลนิดหน่อยเพราะไม่ชอบอุมัรแหมรายงานโดยอุมัรซะอีกรายงานโดยอาลีซะก็เลิกนิกะห์มุตอะห์ไปแล้วรายงานโดยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุประเด็นก็คือว่าคือเราก็จะพูดว่าลาบ้านก็วันเดียวกันแหละนะไม่ให้กินนะกับเรื่องนิกะห์มุตอะห์เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าบางคนนะอาหรับบางคนยังเคยถามผมบอกเออนิกะห์ชั่วคราวเนี่ยได้มั้ยเนี่ยยาฟัดเดี๋ยวให้ตังค์นิกะห์หน่อยไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีปัญญาแล้วไม่มีหลักการศาสนารองรับด้วยอย่าทำเลยท่านเอ้ยกลับบ้านกลับช่องไปหาเมียท่านเถอะอย่ามาอยู่แถวนี้เลยถ้าคิดว่าอยู่ไม่ไหวก็บวชไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ทางออกของศาสนาแต่เป็นทางออกอยู่ในรั้วมหาลัยที่ผมพูดไงว่าคนเหล่านี้เนี่ยพยายามชักจูงพยายามครอบงำพยายามที่จะเอาคำว่าประวัติศาสตร์มาล่อซึ่งประวัติศาสตร์จอมปลอมประวัติศาสตร์อันจอมปลอมแล้วบอกว่าโตคูซุนนะเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เราพูดซูไม่ได้นะอะไรประมาณนี้พวกนี้ประวัติศาสตร์ไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องไร้สาระหลอกลวงถ้าเราเล่าหลอกๆเราก็เล่าได้เล่าแบบเข้าข้างตัวเองนะแล้วทำไมจะไม่ได้หนังมันสร้างละครสักกี่เรื่องแล้วตอนนี้เป็นแสนแสนเรื่องในดุนยานี้มันยังทำกันได้เลยหลอกบ้างจริงบ้างสร้างจากเรื่องจริงบ้างปลอมบ้างโกหกบ้างมันทำกันได้เลยสับอะไรกับไอ้เรื่องพวกนี้ที่จะหลอกๆเป็นเรื่องศาสนาความเชื่อด้วยมันจะทำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องง่ายมากนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับน่าจะมีคำถามใดๆไหมครับก่อนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมีป่ะไม่มีนะเอาวันนี้มีขนมหน่อยโฆษณาไปแล้วก๋วยเตี๋ยวนะ มีคำถามไหมครับก็พี่น้องไม่น่าจะมีนะเราก็รอคอยรอนะครับจะได้รีบกลับไปใครไม่มีอะไรกินสะโฮดก็ไปซื้อกินข้างหน้านะเห็นสะโฮดด้วยอย่าบวชแห้งผมนี่ไม่นิยมบวชแห้งเพราะว่าคนบวชแห้งนี่จะไม่ค่อยได้อะไรจะหิวอย่างเดียวกระหายกระหิวบวชให้ตื่นมาทานอาหารสะโฮดนะครับแต่รับประทานน้ำก็ยังดีดื่มน้ำก็ยังดีนะครับแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งการช่วยเหลือเป็นวันแห่งการเกื้อกูลเป็นวันที่เราจะไม่หมดหวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยท่านนบีมูซานี่ช่วยยังไงอะเฟรเอานี่จี้มากระชั้นชิดนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมูซาเอาไม้เท้าเนี่ยตีลงไปที่น้ำเลยปรากฏว่าน้ำก็แยกออกน้ำแยกออกมูซาและซอฮาบะก็เดินลงไป
ฟิรเอาแล้วพลพรรคก็ตามมาพอท่านนบีมูซาถึงฝั่งอัลลอฮ์ก็ให้น้ำปิดจากเรื่องที่ยากมากไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้อัลลอฮ์ยังให้เกิดขึ้นได้แสดงว่าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มีอยู่ทุกที่เป็นวันที่เราจะนึกถึงความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่มุสลิมนี่ไม่มีอะไรเลยนะวันที่ท่านนบีนี่นะกินอินทผลัมที่บอกว่าเป็นอาหารที่โอชะที่สุดเนี่ยอะไรอ่ะอันอัสวาดานี่กินอินทผลัมกับน้ำเนี่ยวันนี้เรามีอาหารอีกหลายอย่างนี่อัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์เกื้อกูลวันที่ท่านนบีเนี่ยเดินทางไปที่ตอเอฟแล้วก็ถูกขว้างจนกระทั่งเลือดไหลจนกระทั่งถึงศีรษะจากศีรษะถึงเท้าเนี่ยไม่นึกว่าอิสลามจะมีถึงวันนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกว่าเอาไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าไอ้พวกเนี่ยมันเยาะเย้ยไอ้กูเรชเนี่ยมันอยู่ในมักกะเนี่ยมันเยาะเย้ยมันเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมเดี๋ยวมาอะไรกันเนี่ยพลิกปีกอย่างนี้เลยเอาไหมมันจะได้เยาะเย้ยท่านไม่ได้ไงกลับไปมักกะอย่างสง่างามแม้ว่าจะไปหาตอเอฟแล้วตอเอฟไม่เชื่อก็ตามคว้างกันมาเนี่ยแล้วกลับไปอยู่มักกะจะอยู่ไงสังคมนี้นบีมุฮัมมัดโดนขนาดนี้เนี่ยญิบรีลบอกเอาอัลลอฮ์มาบอกว่าเอาไหมพลิกทีเดียวเนี่ยมักกะเป็นแอ่งกระทะเนี่ยจบเลยไม่มีรับรองไม่มีใครหัวเราะนบีมุฮัมมัดบอกไม่เอาละอัลละหวังว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งของกุเรชเนี่ยจะมาเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอัยยะบุดุลลอฮะลายุชริกูบิฮิชัยอะเห็นไหมนี่ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มีอยู่ทุกที่แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากเป็นวันแห่งการช่วยเหลือที่เราจะได้รำลึกนึกถึงขอบคุณอัลลอฮ์ว่าวันนี้นี่เรามายืนกันตรงนี้นี่มาได้ยังไงถ้าอีมานไม่แน่จริงคงมากันไม่ได้ใช่ไหมครับก็นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับมีสิ่งใดที่เป็นดราม่าก็ขอมาอัพด้วยมีสิ่งใดที่พี่น้องน่าจะฟังกันมาเยอะแล้วแหละถ้าถูกต้องนะคิดว่าถูกอินชาอัลลอฮ์มันไม่ได้มาโม้นะยะฟัดเนี่ยก็เอาไปปฏิบัตินะครับแล้วมีสิ่งใดที่รู้สึกว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเล็กน้อยกลัวพี่น้องจะหลับอันนี้เป็นสีสันที่ผมตีใส่ไข่ไปแต่จะระมัดระวังไม่ให้หลอกนะเพราะถ้าหลอกก็เดี๋ยวเขาว่าเอาแล้วไปออก Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวเว็บเขาจะล่มยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็ให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้นะครับในการที่ท่านนั้นได้หลังขดหลังแข็งนั่งฟังผมจนกระทั่งถึงขณะนี้แล้วก็กล่าวดุอาปิดประชุมนะครับใครที่อ่านดุอาบทนี้ศอลาวาตให้กับท่านนบีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ในบาปทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของเขาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู